แผ่นดินลาวเฮาเป็นเจ้าของกายนั้นซื่อสุขจริงพี่ลึกแต่ในส่วนลึกของใจมันคงมันโศกมันเหงาเศร้าตรมมนมองมันห้ำมันหอมโหยให้รำพันกันอีกภาษานั้นมองกันเข้าใจถึงจะอยู่แผ่นดินสวรรค์ก็จะสุขสันต์สันใดกันได้เมื่อใจยังทุกข์เพราะยังห่วงใยแล้วอีกมากลายที่ยังทุกข์จนสุขสันต์สันใดกันได้เมื่อใจยังทุกข์เพราะยังห่วงใยเราอีกมากลายที่ยังทุกข์จนพี่น้องสู้สู้สู้เด้อพวกพี่น้องพวกเราทั้งท้องต้องออกมาต่อสู้เรานอกเราในสมานใจเป็นกลุ่มเป็นหมู่มาพร้อมกันสู้เพื่อกอบกู้เอาแผ่นดินคือไล่ไล่ไล่พวกนักแผ่นดินพวกที่โกงกินขายดินให้ประเทศอื่นพวกที่สอราดปุ้นซาดอย่างมัวเมามึนเขาต้องทวงคืนเอาพื้นแผ่นดินเฮามาพร้อมจับมือกันให้มันให้เป็นหนึ่งเดียวต่อสู้เด็ดเดียวสละแม้นสีบสีวา
พื่อสนพวกเผ่าเพื่อชาติและเพื่อภาษาพวกเราอย่าซ่าที่มาห่วมพาลังใจสู้สู้สู้ไว้หน้ากับบ้านกับพื้นทินฐานปราบมารให้มันเกี้ยงไปไล่พวกอธรรมพวกผีเสนียดจันไรลุกขึ้นไปไวสู้สู้ด้วยพวกพี่น้องสู้ให้พื้นดินเขาสวยสะอาดงามตาสู้ให้หลานเล่าเล่นเล่าต่อไปภายหน้าหมู่เราต้องหลบหนีตาย
่พักและรัฐปกครองขาดความปองดองขาดความสามัคคีประชาชนถึงรัฐบาลกดขี่ขาดสิทธิเสรีขาดประชาธิปไตย40 ปีมีแต่ความสับสนประชาชนยากจนพักรัฐสุขสบายทรัพย์สมบัติของชาติเราคงไปแบ่งปันกันตายแข่งกันรวยทุกคน40 ปีภาครัฐข้างเมืองมีแต่ความฟืดเคืองแก้วเต็มเมืองเต็มบ้านขายสมบัติป่าไม้ลำธารมีแต่โชคโกงกันขอรับกันกันทุกคน40 ปีก็เป็นโจรเหมือนเดิมบ่เคยส่งเสริมสิทธิประชาชนนำต่างศาสตร์มายังมีพี่ปุ่นศาสตร์ลาวอับจนเพราะว่าโจรของเมืองปกครองขาดความปองดองขาดความสามัคคีประชาชนถึงรัฐบาลกดขี่ขาดสิทธิเสรีขาดประชาธิปไตย40 ปีมีแต่ความสับสนประชาชนยากจนภาครัฐสุขสบายทรัพย์สมบัติของชาติเราคนไปแบ่งปันกันขายแข่งกันรวยทุกคน40 ปีปกครองบ้านเมืองมีแต่ความฟื้นเคืองแก้วเต็มเมืองเต็มบ้านขายสมบัติป่าไม้ลำธารมีแต่โชคโกงกันขอรับท่านกันทุกคน40 ปีก็เป็นโจรเหมือนเดิมบ่เคยส่งเสริมสิทธิประชาชนนำต่างชาติมายังมีปีปุ่นชาติลาวอับจนเพราะว่าโจรของมันอยู่ใสอยู่ใสความยุติธรรมต้องยุติธรรมมันอยู่ใสอยู่ใสความยุติธรรมไปเห็นเจ๊ให้เขาที่ร้องจิตตายแต่บ้านไรได้นั้นพวกคุณ
เป็นอันดี
ใจคนอันงานลุกขึ้นสู้ร้อยดาวร้อยดวงดำรูร้อยใจให้อยู่เรียงกันแผ่นดินคาเซสานสมอุดมการวันธงชาติสะบัดสวัยตะวันนั้นยังแรงกล้าท้องฟ้ายังคงแจ่มใสสายน้ำยังความชื่นใจขอให้คาเซสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวลาวทุกคนสัตว์คนเผ่าที่กำลังติดตามรายการลาวโอซีทีวีของประชาชนข้าพเจ้าคำพุกอินทวงผู้จัดทำรายการลาวโอซีทีวีสารนั้นในการโฮมพลังรวมแนวคิดช่วยกันแก้ไขวางน้ำใจสายใจซาดเพื่อบ่ขาดสติในความเป็นลาวสารนั้นขอเฮียห้องพ่อแม่พี่น้องติดตามชมรายการลาวโอซีทีวีของประชาชนสาลาวตั้งแต่เดิมมาคือชื่อสาอยู่ในอาซีสาวลาวฟุกพันไมตรีมนสามาคีรักโหมกันหักสาณประเทศเฮาหักเจ้าพวกเกตเกสาผมหักผวมศาสนาแต่โบราณมาหักษาดินแดนบ่ให้สัตว์ใดมาล้วนลามีรบกวนหน้าแหงสิ่งเอาไปขึ้นเขามาลูวุ่นวายสู่จนตัวตายต้านทานศัตรูช่วยสู้เนื้อเดือเสื้อเผาคู่เอาบรรเทาทุกข์กันสบายดีพี่น้องเนาะมาพบกันอีก
แต่ละมือแต่ละวันเขาพยายามของพ่อพ่อว่าเนาะคนอื่นไปก็ขอถือโอกาสทักทายสบายดีพี่น้องเขาคือเก่าละบอกว่าอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ในอยู่นอกเส้นเดียวกันวันนี้ก็เป็นมือใหม่วันใหม่อีกก็เป็นวันพุธวันที่11เดือน11ปี2020ก่อนอื่นไปก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเขาตั้งมุกตั้งใจรวบรวมแนวคิดสติปัญญามาต่อสู้ให้มันชูโจทย์กับลูกกับหลานกับพ่อแม่พี่น้องปองป้าอยู่ทั้งในทีเขาเจ้าปากบ่ได้ไอ้บ่ดังที่ถือพวกพรรคกระดัดเอิ้นตัวเองว่าสลัดซองไซดึงเอาจักรพรรดิท้องถิ่นก็คือเจ็กคือแก้วได้ได้ขึ้นหนาเลือดเขามาทำลายประเทศชาติบ้านเมืองครบผู้เฮา45ปีมุนมัดทำลายพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเกิดมาใหญ่รุ่นก็เลยเกย์นั่งเบื่อเมากันบัดไผก็เห็นบัดพี่น้องสถานะเอาความจริงออกมาบอกมาว่าเราซีทีวีเป็นทีวีของพ่อแม่พี่น้องทุกคนบ่ได้ขึ้นกับพรรคการเมืองใดพี่น้องพวกเจ้าคนคิดหัวใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงช่วยกันเข้ามาผู้เล็กผู้น้อยให้มันจูจอกับลูกกับหลานในการต่อสู้อยู่ทางในแล้วแต่เพิ่นสิเฮ็ดแล้วแต่เพิ่นสิทำพวกเฮาอยู่ทางนอกบ่ได้เอาปืนพาหนากระบอกบ่ได้เอายุ่นยานพาหนะบ่ได้เอารถตั้งรถซาไปขาไปแกงไผพี่น้องแต่พอเฮาใช้อาวุธของพวกเฮาคืออาวุธทางปัญญาเมื่อลูกหลานพ่อแม่พี่น้องปองไปเอาไปนำไปใส่มันอยู่บ่ได้พี่น้องสนั่นในการต่อสู้หลายรูปแบบก่อนสิเขาได้การก็ต้องได้สังเกตเทวดามเหสักรักเมื่อผู้ค้าเสื้อเจ้าทินเจ้าทานเจ้าเว้นเจ้ากรรมมีจริงหรือบ่มีจริงก็บ่ให้ลบหลู่เนาะก่อนสิเปิดโอกาสพี่น้องเฮาได้โทษเขาเมาบ่ว่าผู้ค้าเองก็มีหน้าที่มาหับโทรศัพท์มาเผาสถานีเปิดโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้ซับได้บอกได้ว่าหรือว่าความกุศลตั้งใจอันนี้แม่นหน้าที่ของพวกท่านหน้าที่ของผู้ค้าเองก็มาเผาสถานีมาหับโทรศัพท์ผู้ค้าเองบ่แม่นนักเขียวสั้นการเมืองยังพี่น้องแม่นประชาชนตาดำๆที่ยังเป็นห่วงเป็นใหญ่นำประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนเป็นห่วงเป็นใหญ่นำเสือชายรองโคตรวงตระกูลของพวกผู้ค้าก็ยังเต็มอยู่ประเทศลาวเต็มอันยะถือพวกจักรพรรดิท้องถิ่นก็คือเก็บคือเกี่ยวเขามาทำลายแต่ละมือแต่ละวันปากบ่ได้ไอ้บ่ดังหากพวกเฮาหากนอนรับทับชิดก็คือเอาพี่น้องสนั่นบทเขารายการบริษัทแช่งแบ่งเว้นบริที่หลุดกวดเพียงบ่ได้ว่าให้พระสงฆ์องค์พระเจ้าผู้พ้นมีสินหาสิ่งสุรสาเจ็ดบ่ได้ว่าให้มวยคู่ผู้สัตว์ซื่อบริสุทธิ์ว่าให้พวกบ่ดีถ้าพวกบ่ดีมันอยู่ไสก็ให้มานำข่าวครอบข่าวครัวมันไล่ข่าวครอบข่าวครัวมันเฮ็ดยังยันมันขึ้นมันเกินกินยาลงไปก็มันเกิดพยาธิโรคเป็นมะเร็งในตับในไส้ในพุงมันพรรครัฐมันขากับแก้วแก้วขาพรรครัฐพรรครัฐขาเจ๊กเจ๊กขาพรรคเจ๊กขาแก้วแก้วขาเจ๊กผมมันปุ๊บมันสางขึ้นมากมันถือจูดถือเผาถือทำลายทิมมันกินยังกันยังก็ให้มันเบื่อมันเมามันไปใช้มาใช้กับมารักขารักแกงกันนักเสียบซ้ายวิชาการนักเจ็กแก้วลูกหลานทางเทศเข้ามาก็ให้มันมีนั่นเป็นไปซ้ำหมดเจ็ดประเทศใต้ก็อยากค้นทรัพย์ในดินชิ้นในหนักประเทศชาติบ้านเมืองของผมขาไปความมันเกิดอาคีภัยแผ่นดินไว้ลุงพยุงใหญ่บาดเมื่อมันบุญบ่ายจิ้มหายใบบอดคอเขียวกลับไปสนัดผมผู้ขาคออังเชิญเจ้าหินเจ้าทานสี่สักชิดหลายอุ้มหนักอุ้มในเขาประเทศเจ็กประเทศแก้วให้มันมุนให้มันทำลายทิมให้มันหักมันเพี้ยงอย่าให้มันได้อยู่ในมาพื้นแผ่นดินลูกนี่ก็ขอให้มันเกี่ยงมันห้อมเฮ็ดยังอย่ามันขึ้นมันเกิดให้มันแตกหักตะคอนกับภาครัฐกับมันขาพัดลั่นแท่งซึ่งกันและกันมันปุ๊กมันสร้างขึ้นมานักเสียสายวิชาการบ่หรือว่าพนักงานพนักงานของภาครัฐที่บ่ซับซื้อตัวพ่อแม่พี่น้องประชาชนบ่ซับซื้อตัวประเทศชาติบ้านเมืองมันปุ๊กมันสร้างขึ้นมามันถือจูถือเผาถือทำลายทีมได้ขึ้นหน้าเลือดก็เช่นเดียวกันมันเข้ามาเอารัดเอาเปรียบพ่อแม่พี่น้องปองไปมันปุ๊กมันสร้างขึ้นมามันถือจูถือเผาถือทำลายทีมอย่าให้มันไหวเนื้อเสียใจกันมันขาพัดลั่นแท่งซึ่งกันและกันขอให้มันลมมันรวงสนับจุนข้อไหวข้อวอนเบิดเจ้าทินเจ้าทานองค์ศักดิ์สิทธิ์องค์เทลำเลือมาขับมาสู้มาอยู่มาช่วยในการตัวสู่ของผู้ผู้รัดข้อเกิดปฏิหารขึ้นพวกยุนอกก็เช่นเดียวกันพวกเราช่วยเราลิงก็ดีพวกสลายไปสีอิสาบังเวียดเรื่องวิหารใช่ไงไม่หาแซมแอร์แฟงในการตัวสู่ยุ่งยุ่งมาทั้งที่ปิดนี่เราคุณต่อคำสาบานของผมมันว่าบทสารชนน้องคมบริทั้งออกทั้งตรงหาผมมันเหตุหาผมมันทำก็ขอให้คำสาบคำแซงแบ่งเว้นของผมมันของพวกว่ารู้ลังทางเทศเขาขอบขั้วประเทศยังย้ำขึ้นมันเกิดกินยาลงไปก็มันเกิดพยาธิโรคเป็นมะเร็งในตับไตไส้พวกมันสารจุข้อไหวข้อวันจะพอดเจ้าครับทองดับกระปุ่นจะพอดโคตรค่านักขี้นักกระดักดีมาโซโลกโซยหลานบ่ได้มันอัดหูลมทมโมนะไปจ่อไปไงไปทำลายมันถิ่นอุ้มหนักอุ้มพ้นเขาไปบัดไปเมืองมันพักรักจะให้มันอยู่เป็นชุกนอนจะให้มันเป็นบกกระบวนให้มันหากมันทนออกไปสารกับข้อให้เกิดปฏิหารขึ้นเนาะสารจุข้อไหวข้อวันอย่าพอพิธาอย่าพอศาสนาจารย์ประเก้าเฉพาะมีตายโยโซเดชไปจับมหาชีวิตดวงวิญญาณของพระเมสีผลดวงวิญญาณของในพุทธในพันในหอนและสิ้นเป็นจ่าขาราชการกรมตำรวจ
สหัสนกรรมกรคนสมันธรรมดาชนะผมผูกขาดของชนวิญญาณของเจ้าผู้เชี่ยวเป็นตะบอกเจ้าตัวปากลิงจะมาขอร้อนไส้สิบหกพระองค์เจ้าสมเสด็จที่ดับเตะจะร้อยตาดวงหนึ่งเจ้าผู้จะประสักจะคลอดประเพ่งสิบจะผู้เคลื่อนจะพอชินไส้กุพันกุพิพัฒน์จะบอกจะผาขาวจะทาดอีหังจะพูดพูดจะคำเล็กจะร้อยตาเหนือหินจงบังร่ามผู้ขาดครับจะพบครับจะบดมือขายของคนวัวจะบดผู้เตะขออังเทนมแก่สุรเทพเนี่ยมาวัดที่มันจะพูดโชคชนะจะพูดนักโทษจะพูดขี้จะพูดชาจะพูดชัดชนะจะพอพญาคุณพระเมษยานจะบูฆ่าจะบูคำพิวจะบูใช้วงปุราลุชิเคี้ยวห้องแหมจะพาได้พระดังจะพอชี้โทษจะไม่ต้องมั่นจะอุลุหงจะอิตาลิกพิณุเชนจะพอนักขรามสำนองพุทธิยานตาพระองค์ก็ขอประคับมาสู้ปัญญมชนในการต่อสู้ของผู้หลงผู้หลานค่อยเกิดปฏิหารขึ้นจะตรงปากเร่งก็ดีบ่ได้มันไปบ่จะบ่งามลากโรคแกมันโรคดึงมันลงขอให้มันขุดมันว่าจิบหายไปบ่ดึงมันลงนรกอเวจีผู้จะให้มันขุดได้เกิดพวกภาครัฐเฮ็ดจังอย่าให้มันเกิดปุ๊กยังขึ้นมาแต่มันถือพ่อถือทําลายขึ้นขอให้มันหมดมันกุดมันเห็นเนาะอ่ะนี่มีการสาบแช่งแม่เว้นก็ขอเกิดปฏิหารขึ้นเนาะเพราะการบอกการว่ากับเพื่อส่วนร่วมประเทศชาติบ้านเมืองเพราะว่าผู้ใดก็เรื่องมุกถูกใจถือกดขี้ข่มเหงมันคนเกียกคนแก้วเข้ามาคนได้ขึ้นนาเลือดเข้ามาสิ่งที่ว่ามันเกิดมันถามว่ามันบ่เอาหน้าที่นาเลือดกับแม่นพวกมันบ่ทําฉันฉะนั้นกับแม่นพวกมันปฏิการคายสาดตัวบัดพวกกอกะละฉะนั้นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องลุกขึ้นมาต่อสู้ปุ๊กลูกพวกลานอยู่ทางในผู้ที่รักษาแผ่นเสือลูกขึ้นมาโคตรลมระบบประเทศกาศเนาะเอาเพื่อจะบอกเป็นการเชียร์เวลาให้พ่อแม่พี่น้องไปฟังคลิปจริงครับเขามาบอกมาว่ามาสนทนากันเชิญเลยครับสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกตามเคยในรายการจดหมายจากผู้ฟังก่อนอื่นหวังว่าทุกๆท่านคงสบายดีสำหรับไมโซลีพร้อมด้วยทีมงานเอเชียเสรีก็ยังพร้อมกันสบายดีหมดทุกคนรายการสำหรับมื้อนี้ไมโซลีจะนำเอาความคิดความเห็นของผู้อ่านที่เขียนลงใน Facebook ของพวกเฮาภายหลังที่พวกเพิ่นได้อ่านข่าวที่ออกอากาศไปแล้วทําอีกนี้มาเริ่มด้วยข่าวเจ้าหน้าที่ขั้นสูงยังบ่ถูกใส่โทษซึ่งข่าวรายงานว่าหลายภาคส่วนในสังคมที่เรียกร้องให้รัฐบาลลาวเอาใจใส่ปฏิบัติวินัยและลงโทษเจ้าหน้าที่ภาครัฐขั้นสูงอยู่แขวงต่างๆที่ละเมิดกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องการสลัดบังหลวงอย่างเด็ดขาดเป็นหุบประทําและบ่มีการยกเว้นนั่นเว้าว่าปัญหานี้ยังถูกเหมือนเสยบ่เป็นหุบประทําจักเถือผู้ใช้ Facebook ที่1เขียนว่าถ้าผู้กวดพบการทุจริตสลัดบังหลวงของเจ้าหน้าที่แต่ผัดบอกปฏิบัติโทษตามกฎหมายแสดงว่าภาคส่วนปวดกาก็ได้กระทำผิดเช่นกันตามระเบียบการเกี่ยวข้องด้วยวิธีการแก้ไขก็มีเต้าโฮมกำลังของประชาชนนำไปลากคอพวกกระทำผิดทั้งหมดไปเข้าเตาอยู่วัดจึงสิจบปัญหาความบ่โปร่งใสดังกล่าวผู้ที่สองเขียนว่าต้องปราบการสลัดบังหลวงอย่างจริงจังเพราะปัญหานี้ระบาดหลายในวงการรัฐกรทุกขั้นและทุกหน่วยงานเฮ็ดเป็นอาชีพบ่ย่านกลัวกฎหมายเพราะพวกเขาเห็นว่ากฎหมายบ่ได้ลงโทษเขาเมื่อเขากระทำผิดฉะนั้นเพื่อเป็นแบบอย่างให้สังคมให้วงการรัฐกรลาวควรปราบและใส่โทษอย่างจริงจังผู้ที่3เขียนว่าย้อนคนเจ้าคนคอยเส้นสายนี้รัฐบาลลาวจึงบ่ห่างมีคือประเทศอื่นบุคคลพนักงานรัฐห่างมีประชาชนจึงตีราคาพนักงานญาติบอนนังที่ดีแล้วประเทศลาวสิเจริญทันประเทศอื่นได้แนวใดผู้ที่4เขียนว่าโตนี่ข้าพเจ้าเห็นดีน้ำรัฐบาลควรเพิ่มกฎหมายอย่างเข้มงวดเติมกับเจ้าหน้าที่พนักงานขั้นแขวงและเมืองฮอดนายบ้านถ้ารัฐบาลแก้จุดนี้บ่ได้แน่นอนประเทศเฮาผู้ทุกยังจะเพิ่มขึ้นคนต่อต้านผักหลัดอาจมีผู้ที่5เขียนว่าเว้าย่อๆเลยว่าเรื่องปัญหาแบบนี้มันเป็นมวลเสื้อเพื่อหังเข้าระบบออโตมาติกมาได้สาว30กว่าปีมาแล้วแพร่ล้ามกลายเป็นมะเหงห้ายกาดของชาติโจรบานปลายถึงปัจจุบันนี้เพราะความเห็นแก่โตหลายกลัวส่วนล้วมท่วงดึงการสร้างสาพัฒนาชาติและหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากถ้าแก้ไขได้เด็ดเดียวเด็ดขาดการปรับปรุงใหม่
ยอมมีดีอยู่เสมอผู้ที่หกเขียนว่าแมนควมมดกับถูกคอมเมนต์คั้นว่าแต่ละคนเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับผักกับลัดเอาเงินเป็นกระสอบปานแก่เมื่อให้ลูกให้เมียเสวยซุปท่อใดก็บ่พอแถมยังเป็นนายทืนเบื้องหลังอีกไปหาซื้อขี้ดินตอนนั่นซื้อดินตอนนี้เมียนบ่เห็นสิมีไผลงไปกวดกาและสืบสวนเว้าหยังให้เขาซ้ำบ่พอเขาก็ได้ขยายอิทธิพลสิได้เป็นใหญ่ขึ้นไปตลอดนี่แหละคนผักคนลาดเพิ่นบ้านเมืองเฮาสิก้าวหน้าได้สำใดไผได้เป็นใหญ่ก็รวยเอารวยเอาต่อไปแม่นข่าวไฟยังทางแคมของบาดใจสาวนครหลวงซึ่งข่าวรายงานว่าสาวลักบ่เห็นดีที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องติดตั้งไฟยังทางอยู่เส้นทางแคมของนครหลวงเวียงจันทน์ที่ประดับประดาด้วยศิลปะจีนย้อนเห็นว่าจีนเริ่มจะซึมซับศิลปะของตนจากจุดน้อยไปหาใหญ่แล้วเห็นให้ศิลปะและฮิตของประเพณีของลาวบ่ลงเหลือไว้ให้ลูกหลานเบิ่งความคิดคำเห็นที่หนึ่งเขียนว่าแม่นบ่เห็นดีอยากให้พักลัดเบิ่งคืนอยู่แผ่นดินลาวก็ต้องเคารพกฎระเบียบฮิตของประเพณีแบบลาวเพื่อรักษามุนเสื้อไว้ให้ลูกให้หลานตลอดไปความคิดคำเห็นที่สองเขียนว่าเห็นดีนำว่าประเทศต้องพัฒนาแต่ก็ต้องคำนึงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมความเป็นลาวไว้พนักงานรัฐกรบ่ควรเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องความคิดความเห็นที่สามเขียนว่านี่ละเขาเอิ้นว่าขยายวัฒนธรรมแบบบ่ต้องลงแหงโฆษณาเห็นให้สังคมทั่วไปเสียวัฒนธรรมแบบบ่ฮู้สึกตัวแล้วหันมานิยมรับเอาแบบอัตโนมัติความศรัทธาทางวัฒนธรรมลาวจะค่อยๆหายไปในตัวและลดนิยมความคิดคำเห็นที่4เขียนว่าหัวคิดลาวบ่มีบ่อันใดก็เฮ็ดคือแบบเขาตัวอักษรลาวก็เขียนคือหนังสือแบบประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วผ่านมาเฮาเอิ้นว่าโรงเรียนประถมต่อไปเรียนมัธยมจบไปแล้วต่ออุดมฟังแล้วมีน้ำหนักเดี๋ยวนี้เฮียนแบบประเทศเพื่อนบ้านมาเอิ้นว่าม้อต้นม้อปลายลาวเลยบ่มีเอกลักษณ์หยังที่เฮาเคยห้องกันมาแต่ใดๆเกียมเป็นเมืองขึ้นแล้วเพราะแสงสว่างเขามาส่องแสงแจ้งบ้านเฮาทับเงาลาวแล้วความคิดความเห็นที่5เขียนว่าแต่ก่อนเขาว่าสักดีนาอัญญาสิทธิ์คุณซึกขายซาดพากันญาติเอาเอกราชมาได้แล้วแต่เดี๋ยวนี้40กว่าปีผ่านมาเห็นกับตาจังซี่สิให้ว่าจังไดไผขายซาดไผปุ้นซาดเอกราชเอาไปไว้ใส่เก๊กกับแก้วลังเข้ามาเต็มบ้านต่อไปแมนวิดีโอเจ้าหน้าที่แขวงหลวงน้ำทาพักดันสาวจีนประมาณ200คนกับคืนประเทศย้อนว่าพวกเจ้าลักเข้ามาประเทศลาวโดยบ่มีเอกสารในขณะที่สาวหลวงน้ำท้าเป็นห่วงที่รัฐบาลลาวอนุญาตให้สาวจีนเข้ามาลาวโดยบ่มีการกักตัว14มื้อเนื่องจากบ่ฮู้ว่าสาวจีนเหล่านั้นจะมีเชื้อโควิด19หรือบ่ความคิดความเห็นที่1เขียนว่าเข้ามาเป็นขบวนการเลยบาดคนลาวเอาตีนไปแปะแผ่นดินจีนจับโลดเข้าคุกมืดโลดก่อนสืบสวนความคิดคำเห็นที่สองค่อยคิดว่าบ่แมนกรณีลักลอบเข้าประเทศแล้วถ้าแห่กันมาตั้ง200คนค่อยคิดว่าเขาพากันมาอยู่บ้านใหม่ที่เขาซื้อและสร้างไว้แล้วเฮ็ดหยังบ่ได้ดอกทุกอย่างเป็นของเขาความคิดคำเห็นที่สามบอกเขาไปกวดสอบอยู่แถวสามเหลี่ยมคำเด้อเด้อแถวนั่นอาจมีหลายกลัวแถวบ่อเต็นท์โดยเฉพาะแถวชัยนาทาวย้อนหักบังสั่งเบียงของผู้นำและกงจักการปกครองของลาวเฮาเองต่อประชาชนของสองชาติคือเวียดและจีนมีสิทธิพิเศษประเทศลาวจึงจะถูกไล่ออกจากอาเซียนความคิดความเห็นที่5นี่ละบ้านเมืองเฮาบ่เข้มงวดมันจึงเป็นจังซี่มาโดนแล้วประเทศเฮาแห่งหน่อยอยู่มาได้จังไดตั้ง200คนบ้านเมืองเขา
บ่มีหยังเฮ็ดวะความคิดเขาเป็นที่หกตำรวจจับเขาได้และถามเขาเบิ่งดูเป็นหยังเขาคือมักเขามาลาวบ้านเมืองเขาก็มีอยู่มีกินเจริญกว่าประเทศลาวอีกอยู่ลาวเต็กกี้หากินบ่ยากบาดจีนเข้ามาหากินก็ยากต่อไปแมนวิดีโอเกี่ยวกับประชาชนเมืองวังเวียงกังวลต่อโครงการพัฒนาแห่งท่องเที่ยวของบริษัทจีนที่จะกวมเอา22บ้านในเนื้อที่ 7,000 เฮกตาร์และนักท่องเที่ยวก็เป็นห่วงว่าความเป็นธรรมชาติและทัศนียภาพอันสวยสดงดงามของเมืองวังเวียงจะเปลี่ยนแปลงไปความคิดความเห็นที่หนึ่งเขียนว่าเป็นยังรัฐบาลจึงให้จีนมาสัมปทานแหล่งท่องเที่ยววังเวียงเนาะบ่เข้าใจน้ำเสียดายเดเนาะธรรมชาติที่สวยงามประชาชนจะเป็นแนวใดคิดดีๆความคิดความเห็นที่สองเขียนว่าไผสิว่าแนวใดก็ว่าไปตามสิทธิ์ไผมันเยอะแต่คอยเกิดอยู่วังเวียงและยังดำรงชีวิตอยู่วังเวียงมาตลอดเห็นยุคฝรั่งเห็นยุคอเมริกาเห็นยุคโซเวียตยุคเวียดนามยุคจีนเกาหลีทุกยุคผ่านมาแล้วผ่านไปความศิวิไลก็เปลี่ยนแปลงทันสมัยไปอย่างไวว้าแบบบ่น่าเสือแต่วังเวียงก็ยังเป็นวังเวียงคือเก่ายังเป็นเมืองหนึ่งของประเทศลาวคือเก่าและยังจะเป็นของสาววังเวียงและของสาวลาวตลอดไปบ่มีดอกจะเป็นของชาติอื่นเจ๊กจีนเวียดเกาหลีฝรั่งออสเตรเลียล้วนแต่แมนนักธุรกิจลงทุนเท่านั้นและก็มาแบบถูกต้องตามกฎหมายปฏิบัติทุกอย่างตามกฎหมายแห่งชาติลาวทั้งสิ้นเรื่องการลงทุนมันมีอยู่ทุกประเทศไผกังวลว่าลงทุนอยู่ประเทศใดจะเกินกินประเทศนั้นไปเฮี้ยนใหม่คักๆก่อนจังประจานความคิดความเห็นที่3เขียนว่าคอยคิดว่าอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติของประเทศลาวเอาไว้ให้คนต่างชาติได้เบิ่งมันจะดีกว่าให้คนจีนมาเอาเงินอยู่ลาวและก็บ่ได้สร้างผลประโยชน์ยังให้แก่ประชาชนท่านผู้ฟังที่เคารพนั่นก็แม่นความคิดความเห็นของผู้อ่านที่ได้แสดงออกใน Facebook ของพวกเฮาและพวกเฮาทีมงานวิทยุเอเชียเสรีให้ความสำคัญและขอบใจนำทุกๆถ้อยคำและมีหน้าที่นำมาอ่านให้ท่านได้รับฟังกันและบ่ได้เสกสรรปั้นแต่งใดๆมีเพียงแต่เปลี่ยนคำศัพท์ที่บ่สุภาพให้เบาลงเท่านั้นดังนั้นขอให้ทานจงตัดสินใจเอาเองว่าความคิดความเห็นนั่นเป็นน่าเชื่อถือและความจริงหลายน้อยปานใดเพลงแต่รายการในมื้อนี้ไมซูรี่ขอจัดเพลงที่มีชื่อว่าวังเวียงแดนงามคำห้องโดยแอร์ลับซ่องผลงานการประพันธ์ของทานคำคมเมืองนครพร้อมเดียวกันนี้ขอจัดเพลงนี้ให้แก่พี่น้องสาววังเวียงฟังห่วมกับทุกทานที่รับฟังรายการของพวกเฮาในอ่ะกลับเข้ามาพี่น้องเป็นจังได๋พี่น้องเมื่อเฮาได้ฟังคลิปจากหลายๆท่านเพิ่นเขียนหนังสือเข้าไปใน Facebook เนาะเพิ่นก็เอาอ่านกับบ่ได้แตกต่างกันกับพ่อแม่พี่น้องเฮาโทรเข้ามาในสถานีเราชีทีวีเฮานี่เห็นบ่ผู้ใดก็เห็นเบิดน้ำแก่นตาของไผของมันบ่ได้สร้างสถานการณ์บ่ได้เสียชั้นปั้นแต่งบ่ได้ใส่เรื่องใส่ร้ายเห็นบ่เอาความจริงออกมาเว้าพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเห็นบ่ผู้ที่ลังคนกับลูกพักร้านพักมันก็เขียนไปตามนี้กันเดี๋ยวมันก็ว่าประเทศได้ก็เฮ็ดบ่ไปลงทุนลงงานเห็นบ่มันบ่ได้เบิ่งซ้ํามันบ่ได้มึนหูมึนตาซะว่าเบิ่งเก๊กเบิ่งแก้วรู้หลังทางเท่เข้ามาใส่สิทธิ์อิทธิพลใส่อํานาจอันป่าเถื่อนกับประชาชนลาภูที่เป็นเจ้าของประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้ล่ะเฮาจึงว่าออกมาออกมาว่าเห็นบ่สิทธิพิเศษนี่มันก็มอบให้แจกให้แก้วมันลาวเด้ล่ะเฮ็ดจังบ่ได้พี่น้องประจัดพื้นตัดรั้วหาพรรคมีสีซ่อมอยู่ให้หัวหน้าตัวเองผิดเห็นบ่ตัดบ่ได้ได้บ่คือสมัยพวกเฮาได้อันนี้เฮาความจริงออกมาเว้าพี่น้องไม่ต้องขอกหน้าอยู่ให้หัวหน้าของไผก็ตัดสมัยเฮาสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเฮาสิไปตัดก็เฮือนนั่นน่ะหัวหน้าของหมู่ของกูก็บ่เป็นหยังพี่น้องอันนี้บ่ได้มันจับได้ไล่ท่านท่านโทษจับเข้าคุกเข้าคอกเจ้าอีลีนี่บัดเจ๊กบัดแก้วได้ล่ะคนเอาสบายพุ่น
ใส่รถแต้มายะแต่แค่คลองหอดประเทศแกบ่มีไผบ่บ่มีไผว่าบ่มีไผปักเห็นบ่อันนี้เขาฮู้ได้ว่าพวกมันเป็นมาพาดให้เจ๊กให้แก้วอันนี้ล่ะพี่น้องจังว่าพวกเฮาทั้งหลายนักต่อสู้อย่าสิไปเว้าว่าจีนว่าสิไปว่าเวียดพี่น้องจีนนั้นก็คือผู้ที่ฮักประชาธิปไตยเวียดนั้นก็เป็นผู้ฮักความประชาธิปไตยผู้ที่ว่าบ่มักคอมมิวนิสต์ผู้ที่มาอยู่ในคอมมิวนิสต์เขาก็ต้องเอิญมันบักเจ็กเอิญมันแก้วรถพี่น้องที่ว่ามันเกลียดมันสั่งที่สุดแหละมันบ่อยากให้พวกเขาเจ้าคนบอกอันนี้ควรออกมาบอกมาว่าอย่าสิไปให้เครดิตของพวกมันพี่น้องมันเฮ็ดไปให้ประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเขาใส่ชิดอิทธิพลใช้อำนาจมอบพวกบ้านก็คืนมือคืนเจียเห็นบ่มันไปเอาพวกบ้านไปแม่งมันบ่ได้มีความรู้ความรักยังพี่น้องผู้ใดมีพี่มีน้องมีหมู่มีครูก็ถามกันเบิ่งถามกันเบิ่งพี่น้องมันบ่ต่อการคนคนมีความรู้ความรักพี่น้องผู้ใดมีความรู้ความรักมันปราบจริงมันจัดการเห็นบ่พวกเฮาจะคอยอยู่นอกนี่ส่งเงินส่งค่ําให้ลูกให้ล้านให้พี่ให้น้องตัวเองทําเฮียนอยากมีความรู้ความรักบ่ได้พี่น้องถือมันกีดมันกันบัดจะเข้าบ่ได้จะสิเข้าไปมีตําแหน่งอันสูงๆกับพวกมันบ่ได้พี่น้องมันต่อการแต่พวกที่ว่าเฮ็ดน้ำผักน้ำหลักเห็นบ่ก็ลูกมันล้านมันเกิดมาใหญ่รุ่นเห็นบ่ลูกมันล้านมันไม่ใช่จะไปจัดอีสานสัตว์เกิดขึ้นมาเท่ากับมือหูมือตาพอมันหากรอบหากวยเอามาเลี้ยงเอามาเกลือพวกมันนี่แหละพวกเขาก็เริ่มมาถูกใจสบายดีนี่เอาเชิญเลยเด้อเชิญเลยเด้อเป็นคลิปครับเอาออกมาเนี่ยบ้าข้าวนอกพวกข้าวนาดนี่นอกเออพวกซัดทั้งหลายนี่ที่อื่นมันรัฐบาลจังไรประเทศเรามันบ่มีรัฐบาลไหนอือให้เข้าใจน้องกันไหนกูได้คือกันเช่นเดียวกันไอ้ออกมานี่กันกันว่ารัฐที่คิดเนี่ยรัฐบาลพวกนี้มันซัดซัดตลกก็นี่แล้วจะผู้ขาเว้าเห็นแล้วจะพากันไปเอิ้นว่าทั้งคนก็ไปเอิ้นถ้ารัฐบาลไปเอิ้นเอิ้นอันนั้นจีนหมายว่าเอิ้นเวียดนามไปเอิ้นจังได๋มันเจ็กกับแก้วใจหีดสิมาปุ่นบ้านเฮาเนาะเจ็กแก้วนี่ให้เข้าใจได้คือท่านครับผู้ขายบอกเคยบอกนำกันเลยผู้นึงเป็นคนดีผู้นึงเป็นที่ตายคือท่านว่าให้หมดท่านมีแล้วบางคนก็ว่าเจ็กบ่เคยทำนายดาวแล้วบ่เคยว่าจะเฮ็ดหยังให้ดาวเจ็กเสียมาก่อนโธ่บ่เคยจะได้ต้องมาเอา10อันๆๆ12พันหน้ามันมันบ่ครบไผซั่นฮะเอาประเทศเฮาซุมื้อนี่เสียมาแต่ละนัดแม่นไผกระเจกมันก็เป็นเออคนน่ะก็ให้มาให้บักแก้วนี่ไปก่อนมันมาลําหลังมันบ่ชนะแก้วบ่ชนะบักเจกครับต่างมาโดดแม่นไผก่อเรื่องในเอเชียเอเชียแม่นไผก่อความวุ่นวายกับบักเจกนี่บ่สิ้นบ่สุดนี่อือไทยบ่อยากปากเจ็บนี่จะมาพวกเอาเงินมันมาสิไปมีทิศทวมหันเป็นรัฐบาลพวงครึ่งหายมีอำนาจเอาปืนไปจี้หัวผู้นั้นจี้หัวผู้นี้เอาทหารมาห่มห่อไว้มันก็แม่นแล้วเออประเทศใดบ่แม่นของไผประเทศไหนก็มาลงทุนได้เขาลงทุนบ่คือลงประเทศดาวได้ติใครได้เดือนลงทุนให้ผู้อู้จักการลงทุนก็สิลูกหลานภาคและรัฐแล้วเนาะท่านเขียนบักนั้นเนาะที่ว่ามาบอกว่าไผก็บ่รู้ถือได้มันบ่เนาะต้องขึ้นไหนแต่ว่ามันบ่เป็นขึ้นอยู่ในประเทศดาวแหละอืมจะไปลงทุนปึ๊บนี่สมมุติว่าจะไปลงทุนมันมีอยู่ในกฎเกณฑ์ของรัฐบาลมีกฎหมายของประเทศนั่นไหนเข้าใจไหนเออว่าจะมาเฮ็ดธุรกิจหยังเสียภาษีเขาตัดตายสําไรจักเปอร์เซ็นต์เขาเอากันอันนี้บ่ได้ประชาชนตายมาบใดมันมาลงทุนมันจะเอาหยังมันก็เอามันมีสิทธิ์ทุกอย่างอันว่าจะมาลงทุนอันว่าผู้เคลื่อนเต็มบ้านเต็มเมืองมีพี่ไผมีสิทธิ์ไปอยู่เอาก็เห็นบ่ว่าอันนั้นประชาชนรับไปเก็บไปหยังที่เห็นเคยเห็นมามันก็ตีตายหั่นเห็นจังได๋ก็มันได้ล่ะเห็นบ่มันเห็นอันนั้นจะมาลงทุนมันมาเป็นนายคนเฒ่ายังว่ามาลงทุนพวกนี้พวกซัวมันได้เงินเขาแล้วมันก็มาเว้า
เรื่องครับผมควงจริงมันบ่ว้าวปัญหาขอมลพิษเบือนซื่อๆมันเว้าไปอย่างบ่มีไผต่อว่ามันได้ไผเว้ามันก็ผิดมันมันก็เว้าสิมันก็เว้าได้ไผคือการไผเป็นเดียวกันบ่ว่าแต่มันบ่ว่าแต่เขาบ่ว่าแต่เฮาบ่ว่าแต่พวกปีศาจซุ่มนี่นะผู้อื่นเขาก็เว้าได้คือกันนะคันมีสิทธิ์โอ้ยไผต่อว่าแม่นบ่ท่านแม่นๆๆทุกอย่างมันก็ให้สิทธิ์กันแม่ว่าเราสมมุติว่าเป็นมนุษย์ว่าเจ้ามีกฎหมายนี่เป็นคําว่าเป็นคนเป็นมนุษย์คือกันนะมันจะบ่อายมันบ่อายคนก็อายฟ้าอายดินไปแน่ว่าซัวก็ซัวเกินกําหนดโทษเห็นบ่ลูกเค้าก็เบิ่งคือกันจะบ่อายบ่เข้าในเจ้าออกจากกลุ่มเสียนหันอาเซียนหันจะบ่อายบ่วันนี้จะไปโทษให้ประชาชนเอาหน้าประชาชนผมไปขายโอ๊ยประชาชนหน้าบ่ยอมประชาชนหน้าเสียเปรียบหลายเออๆไอ้หูจะเปรียบจักหยดน้ําเจ้าเขาบ่จักยังจะดีเนาะไปขอเงินมากกับมาพากันงับเบิดมาแบ่งมาปันกันเบิดประชาชนบ่จักน้องๆเอ้าจักพวกมาร้านทั้งหลายเจ้าเฮ้ยหูจักน้ําบ่ประชาชนเขาบ่จักอีโหยนี่น้ําหาเสากินคําจะไปอยู่แจ้ไหนมนต์อยู่ในคนพวกมืดพุ่นเข้ามาอยู่ประเทศลาวบ่ยังเขาก็ไปสนประเทศไทยเขาสิไปจกมันจะไปจักกลุ่มอาเซียนนักเจ้าจังไงพวกอาร้านเจ้าเองซุ่มซัวของเจ้าพวกสัตว์ทั้งหลายเจ้าเองไอ้โลกเขาเลยออกมาเอาหน้าประชาชนไปขายว่าประชาชนเจ้าเสียใจแบบนั้นประชาชนเอาเจ้าขู่จักเสียใจนักเจ้าไงเขาบริเหตุเขาบริธรรมนักเจ้าเขาบุกหู้จักว่ากลุ่มอาเซียนเป็นจังไงไปหู้ในเห็นตีกับบ่อไรมันจะไปจุกหู้วิธีไรมีแต่พวกมึงทั้งหลายหู้จักเพราะไอ้ออกแบบเอาหน้าเขาไปขายมาประชาชนหน้าบ่พอใจจังสันจังสิโอ้เจ็บใจร้ายเพิ่นว่าเขาบ่รู้แล้วมึงเนาะเจ็บใจร้ายเพิ่นเพิ่นว่าเออเจ็บใจก็เจ็บใจหัวของมึงภาครัฐมึงสิตัวมึงเองสินั่นแหละความสัวของมึงมึงไงรับกรรมวะรู้จักแน่มาเป็นอะไรบัตรทุนนี่เนี่ยขณะเขาเป็นคนอื่นนะเขายังหูจักคิดจักถือนะเขาเป็นประเทศอื่นเขายังเห็นใจของประชาชนประชาชนไหนรับกรรมขนาดไหนเออวันนี้นาล้านว่ายว่าบัดนี้ว่ายเขาว่าบัดนี้เขาไล่ออกจากกลุ่มอาเซียนเบิ่งเขาจังซั่นแม่เจ้าคือเต็มตีแหละว่าแม่นหยังเขาจนไล่ออกคือว่าความสัวของตัวเบิดมันสัวเนาะเขาจะว่าเบิดมันเละเนาะเขาเบื่อเขาเห็นเขาเบื่ออันนั้นละอายหน้าต่างเลยเนาะเขาจังอาปากว่าเนาะเขาว่ามา2 3ปีเลยนี่เขาเตือนว่าเขาว่าเขาว่าสองประเทศเขาก็ว่าอยู่เลยสองประเทศนี่มันเป็นพอเกิดความเสื่อมโยมมาให้ประเทศกลุ่มอาเซียนชิปประเทศนี่ในบางแปดประเทศนี่เสียหายเขาก็ว่าอยู่มันไม่ต้องว่าปีนี้ถ่ายติดอย่างไรอย่างเหตุมันมีความจริงขึ้นมาอีกเห็นว่าภูเขาว่าอยู่เลยเห็นบ่ต้องเอาตัวอย่างมาบอกเลยในบางกัมพูชากับลาวนี่โอ้เสื่อมโยมเอาพวกลาวหัวเมืองขึ้นรุ่นใหม่แบบใหม่นี่เขามาเขาว่าที่เขาบริขึ้นกับเจ๊ได้บัดนี้เมื่อเวลาเขาไปเอาการข่าวมันก็เอาตัวนี้เนี่ยไปก่อนเมื่อเวลาไปก่อนเนี่ยเขาเห็นเนี่ยนะมันมองเอาประเทศใดพวกมันเขียนมาให้มันเป็นเมืองในเซมเบียแอฟริกาเขาเอาเลยเจ๊มันยึดเอาผู้แห้งเนี่ยเป็นของมันเนี่ยแปะไปเบิ่งว่ามันมาเป็นอะไรอันนั้นวะไปเบิ่งมึงรู้ดิจิบูธเขาก็จะเอาต่อไปเขาเอาแล้วหาเต็มหมดอ่ะโครงการเขาในโลกนี่จีนมันว่างอำนาจไอ้ทั่วบดโตไม่ต่อไปนี่ว่ามันก็ว่าเศร้าคักๆแล้วแต่มันว่างอันนั้นๆๆๆอันโควิด19ออกมาหากินเบิดนี่มันว่าสิเอ็ดคักๆกันแล้วมันก็ว่าเบิดโลกสิอ่อนให้มันหั่นแล้วมันเฮ็ดนี่แหละพวกนี่พวกตัวของมันพวกนี่พวกไปเอาเขามามันก็ต่อว่าแล้วมันเอาเสียเขามามันเปรียบๆมันเลยมันสิมันย่านมันโตอำนาจเด้อำนาจเจกนูนหนังมันไว้อยู่ที่นี่ฮะใช่ป่ะไอ้กุมาเซียนเขาไล่ออกหาหวานไปใส่มันแน่นะครับสิจิพิงพูดแล้วก็จักเฮ็ดจะได้นอนมันก็นอนบ่หลับล่ะประวัติบักกะสิจิพิงก็แปลว่ากะจักเสียจังได๋จักถนนหนทางเฮือซ่านบ้านซองประชาชนก็วุ่นวายกันเบิดแต่พักแต่พวกกันหมอว่าเล่าแดงนี่แปลว่านอนบ่หลับล่ะเดี๋ยวนี้น่ะบ่มีบ่อิงน่ะเดี๋ยวนี้ความหมายเห็นล่ะผมนำหนามันแน่คือมันคือคนนั้นนะเออตะกี้ก็ยังวัดมีกำแพงเพชรพุ่นได้เพิ่นว่าอาศัยอันนั้นรัสเซียพุ่นบัลรัสเซียสลายพาพาบัดแลนไปอิงเจกบัดนี้บัดมดเจกอันนั้นขาหักขาหันนี่เอาละเด้บัดนี้บ่จักหลายสิว่าละบัดนี้บ่จัก
บ่อยากออกจากเอเชียได้เขาสิไล่หัวเพิ่นนี่บัดนี่แม่นบ่เออมหาตัวประชาชนที่เออตัวเปลี่ยนกันมาตัวติดเปลี่ยนโตนครก็จะไปเสือประธานให้บ่บักท้องร่วมว่าวัดจะบ่ให้ยืมเงินต่อไปละยืมอีหยังได้หั่นบ่แม่หั่นบ่มันเว้าหั่นแม่บ่ยืมอีกแล้วยืมธนาคารลูกอีหยังนี่บ่ฮะโอ้ยืมจังไดของมันเอาไปให้พ่อมันเป็นอะไรมันเอาไปให้พ่อแม่ก็สั่งบักบักแก้วก็โยนให้ซะผู้ดำมัดผู้ดำมัดได้อะไรไปเล่นผุนเติมเงินน่ะมันไปอยู่ประเทศแก้วคนไหนเบิ่งเงินไหนเอ้าก็เบิ่งนี่นะถ้าเบิ่งแก้วเปิดเครื่องอันนั้นทั้งอันนั้นใส่อันนั้นพี่น้องอันนั้นสวรรณเขตนี่นะมาเทศเสปูนนี่เพื่อชาติบ้านชาติมุนมันพวกมันพากันเก็บเงินไปซอยแก้วบ่แม่หั่นเบิ่งมันเฮากระหม่อมคนลาวตัวเฮามีตาตัวแม่นบ่ทันรู้ว่าจังไดมันบ่แม่นคนนะเออมันพวกมันแก้วบ่ได้เด็กช่วงนี้พวกป้อมพวกสามหัวคือภูเขาเอาได้ด้วยบ่พวกนี้หัวหนึ่งไทยหัวหนึ่งแก้วเวียดนามหัวหนึ่งเก๊กปักกิ่งไปคนกับว่าเป็นเก๊กไปช่างแก้วคนกับว่าคนเป็นแก้วไปช่างไทยคนกับว่าเป็นไทยเพราะเพิ่งสี่หัวแบบนี้มาอยู่ลาวกับว่าเป็นลาวอีกเอาเดินมันกับว่าเป็นลาวแล้วก็เห็นบ่มันตัวว่าบ่ใกล้ซ้อนกันเกิดอยู่ลาวแล้วมันไปตัวอันนั้นลูกหลานเฮาก็เกิดมาโอ้ยผู้ข่าวว่าเกิดใกล้บักไก่ซ้อนเกิดอยู่ลาวในไสบักไก่ซ้อนแท้ๆหันกันมันอันลูกติดลูกที่พ่อมาอีไนดกก็บอกลูกหลานผู้ข่าวนี่ล่ะมันบ่ใช่เกิดในไสจะมันแก้ว 100% 100% พุ่นผู้ข่าวว่านะเห็นบ่ป้าแต่ละคนแต่ละคนหันมันล้วนแต่แก้วทั้งนั้นไอ้แก้วทั้งนั้นมันมาอยู่ในลาวเฮามาเป็นหักเป็นดัดอยู่ในราวเฮาเดียวมันบ่แม่นคนบ้าเฮาแท้ๆแล้วคนบ้าเฮามันขาตายบ่ได้เฮาบักท่องรุ่นนี่ก็มันแก้วนะครับบ่บ่นั่นบ่ได้เป็นมันเว้าลาวได้ซื่อๆนี่นะเดี๋ยวนี้โอ้ก็บ่แก้วจังไดแก้วมันสิอึดหยังแก้วเว้าลาวมันสิไปอึดจังไดมันมาบ่ได้แต่สมัยก่อนคือผู้ขาว่าอาจารย์ฟังให้บ่ตีกันอยู่นะอยู่ในสนามรบจับไหลแล้วน่ะปืนนี่ผู้ยาแดกข้อมันจังยอมเว้าลาวนําเฮ็ดจังไดเป็นอะไรแก้วเล่านี่มันก็ว่าเออมาอยู่มหาอยู่ลงหาลงเธอนี่ก็มีอยู่ปะเกรูนี่ก็มีอยู่ซอนดานี่ก็มีอยู่เมืองแทนนี่ก็มีแก้วเมืองแทนมันไปอึดยังแก้วแทนนี่มันไปอึดยังเป็นพุทธิบาลจังหวัดจักรวาลเล่าฮะแต่เป็นแก้วเล่าฮะไปได้หน่อยเล่าโตเล่านี่มันขากันทุกมือนี่อย่างที่บอกว่าเป็นบ้านมันเป็นพี่น้องกันเมื่อพี่น้องกันจังไรเออมันก็เอาเล่าแก้วนี่มาเหตุเจ้าไม่เข้าใช้มือนี่ตอนเท่านี้มาให้ลากเล่าในขากันน่ะเรียนนี่ลากแก้วนี่น่ะก็ยังแม่นคมทานน่ะเดี๋ยวนี้เออลากแก้วนี่ไหลมันบ่มีจิตใจมีหน้ากูรอสงสารได้ล่ะพวกนี้มันขาเจ้าสิแท้ได้ล่ะเห็นบ่ขาเจ้าแท้ๆของมันไปทําแก้วบ่แล้วของเป็ดแก้วบ่แล้วมันเปิดน้ําเคลื่อนใช้เห็นบ่เปิดน้ําเคลื่อนใช้ใจเพิ่นใช้บัตรซองใจจะตายก็ตายตายแล้วขอเอาขนมไปย้ายให้เอามีไปย้ายหาน้ําไปย้ายให้บัตรเงินนั้นรวมกันพักรัฐพูดว่าเราไปหำหอบให้แก้วพูดบ่ได้บ่มันก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นําบาดอีพ่อมันล่ะมันเสื้อซะได้หรอกมันแม่นบ่ล่ะบ่ได้ก็เป็นห่วงนําเสื้อพวกตระกูลมันบ่ดีนี่แหละซะพวกตระกูลมันอยู่พูดมันก็บ่แตกต่างกับชุมพรนี่แหละเป็นบ่ทานขาดเฮามาไกลบ่ไกลเฮาบ่ยังเป็นห่วงน้ําสายเลือดเฮาแม่นบ่มันก็แบบเดียวนี่ล่ะกับพวกมันแม่นบ่หั่นแม่นบ่เออก็แบบเดียวกันนั่นแหละอือๆแบบเดียวกันจังซั่นแหละฮะจังว่าจะไปเสือพวกมันพวกนี้มันปั่นหนักเป็นตอนแล้วมันเปลี่ยนตัวละครมาตัวเลยมันโมเมนต์ธรรมดาไหนอันนั้นมันลูกภาพร้านภาพมันเห็นอย่างเฟซบุ๊กมาว่าประเทศดาวบริเวณไปใช้ข้ามตัวนี้ยาวมากไก่ข้ามตัวนี้มันบักไหนมันเอาข้ามตัวนี้มันแมนบักนั่นแหละมันตัวแท้มันเนี่ยเออมันไหนก็ยาวประเทศดาวบริเวณไปใช้มันก็แมนมันแหละแมนมันแท้ๆแหละเออแมนมันแท้ๆแมนบักเก็บบักแก้วแท้ๆเลือดบักเก็บบักแก้วแท้ๆล่ะเห็นบ่มันเอาเล่าได้เห็นบ่นี่แหละเขาจะออกมาว่าน้ำปั่นเบิร์ดถูกคนเนี่ยเข้าใจในระหว่างเขาเนี่ยเป็นไผเขาถามเขาเองนะเขาเนี่ยเป็นไผมาจากใส่เขาเนี่ยมาจากใส่เขาเดือดหลังเดือดเล่าแท้ๆเนี่ยเขาเนี่ยคอยเปอร์เซ็นต์ท่านตัวเชิดกดฟองนั้นมันโมเมนต์บอกมันจะเป็นได้คมหิงเขาหันจะเอาทรัพย์สมบัติเขานี้ไปประเทศมันเขาก็เห็นนอทานนอผัวมันพากันขนทรัพย์สมบัติทั้งวันทั้งคืนแม่นบ่เขาก็เห็นอยู่ล่ะทั้งวันทั้งคืนเออเอาไปเข้าตัดใหม่ไม่ชื่นกับบ่ไหลเอาใหม่มากินกับบ่ไหลมันแม่นไทยเด้อเฮาก็เอามาเบิ่งตัวอย่างหั่นตาว่าเฮาเบิ่งแต่เท่านั้นเฮาก็เข้าใจเฮาบ่ต้องเบิ่งหลายนะเบิ่งทุกอย่างจนมา
45ปีก็ยังมาตัวกันต่ออยู่ยังบ่ให้เว้าแนวความจริงออกมาอยู่โอ้ก่อนมันเสร็จก่อนมันเพลงมันอยู่ยิบ่ทันก่อนมันเสร็จสิมันกันล่างสมองลูกรัฐแท้ๆเลยแต่เข้าปนปชพุ่นอ้าวย้อนให้ฮับพรรคไกลรัฐบ่ได้ให้ฮับพ่อฮับแม่ได้ให้ฮับพรรคไกลรัฐแต่ในเดี๋ยวนี้เห็นบ่ตัวบ่คันถึงเอาย้อนแล้วมันล่างสมองจนให้ลูกหลานเฮานี่เกลียดช่างผู้เฮาแท้ๆนี่แหละมันเห็นบ่ครับสัตว์นะครับจังว่าให้เข้าใจคนนั้นคือกันบ่ว่าแต่อยู่นอกหรืออยู่ในก็ตามอยู่ในมีอยู่นอกก็ตามผู้ใดก็ตามมันนี่มันเป็นผู้ขาสอนเด้อมันเป็นผู้ขาเอาผู้ขาครับมีความรู้รับว่าจะไปสอนผู้ใดดอกอันนี้เฮาเข้าใจในระหว่างเฮาเคยเห็นประสบการณ์เฮามีว่าซั่นซาเฮาเว้านี่พอตามประสบการณ์ของเฮาซั่นซาเฮาออกไปทุกอย่างน่ะอาจจะบ่มีศีลธรรมประจําใจแม้จะเป็นผู้นําแบบไหนก็ตามถ้ามีศีลธรรมประจําใจบ่เป็นหยังบ่มีหาระลับสูงก็ได้ครับผู้นํานี่ขอแต่ว่ามันมีข้อปฏิบัติให้ถูกต้องอยู่ในหั่นอันนี้มันนอกตําราวัตถุอย่างเอ้ามันนางนางใหม่หยังก็บ่คือพวกนี้อ๋อมันไปคือจังได๋ของพวกขี้รักมาแก้มันเอาพวกขี้รักมาตัวคนลาวเฮาว่ามาเป็นผู้นํานี่จะได้ซั่นเฮาก็ฮู้อยู่ว่ามีแต่พวกโจรนี่ได้ซั่นมีแต่พวกขี้รักพวกปูดนี่ได้จ้ะพวกปูดก็บ่แม่นชาติตัวเองครับเออโจรต่างชาติซั่นนี่พวกพี่มันอีกพี่มันแก้วเฮาไล่กันในระหว่างอันนี้ก็บ่แล้วว่าพ.ศ. 2516เนาะเขาเกิดคนละคนกันนี่บ่จอมพลถนอมแต่พวกบ่อุดมคติญาณนี่พวกนี่มันแม่นปัจจัยเท่าไรกันมาที่คุณนะพวกนี้มันตะเคียนแก้วอยู่ประเทศไทยนะตอนมาดีอยู่ดีมันต้องเป็นหน้าเจ้าเสยเออสมัยนี้ยักษ์เกตบักเอียงลงคดีเนี่ยบักมันจะตั้งกันอยู่หัวลำโพงอันนี้เห็นบ่เป็นไผ่เป็นผู้เลี้ยงก็คือเอาเป็นบ่ทางบ่คือเอาแหน่อ่ะบ่เว้าร้ายเนาะบ่เขาหาเรื่องว่าเฮาโจมตีเขาอีกเขาบ่อยากเว้าร้ายที่ก็แม่นจังได๋นะครับแต่ว่าเขาบ่อยากเว้ามาหรอกถึงอะไรครับจะว่าให้เขาเข้าใจเอาเนี่ยคือเขาเห็ดปืนเนี่ยแต่ว่านั่นซะปืนมันเห็ดมาอย่างคือเขาถามกันคำถามมันมีคำตอบอยู่แล้วยิ่งนกมันก็ยิ่งคนเนี่ยปืนเป็นตัวอะไรแม่นแล้วมีแล้วยิ่งแล้วมันจะเห็ดปืนมาเขาบอกเจ้าสันแล้วโดนเขาบอกเจ้าสันซ่าครับเจ้ายิ่งพายเขาบอกหูแล้วสมมติว่าตัวอย่างว่าสันซ่าอันเดียวกันนั่นแหละอันเดียวกันจากสี่แล้วเขาจะเข้ามาเนี่ยเขาบอกมีอย่างเขาบอกอยู่เรื่อยเรื่อยพวกเก่ากับซับป้าปนกันไปนั่งไปมีข้อมูลในสาวว่าว่าเพื่อยังเพื่อจะให้ลูกให้ร้านเฮานี่ต้องจำไว้ที่เขาบริหูพิจูบังตาเขาถูกมือทุกวันปัจจุบันนี่แมน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 ต้องมาเปลี่ยนเขาอัดตาอัดยังอัดตาบ่อยเขาว่าบ่อยเขาว่าเล่นไพ่เบาได้เบาขึ้นมากขนาดว่าดินเขาเองนะเพื่อนเขาเองนะเอาตัวนั้นได้ทานยิ้มบ่ทานเห็นยิ้มบ่สันอันนั้นมีอันนั้นสติผู้หนึ่งถูกลูกก็ถูกอันนั้นตำรวจอันนั้นเรียกค่าเอาเงินอัน200,000กี่พันแล้วก็อยากหายแล้วก็มาปลดมาด่าสาบแช่งแบบเวจูดบักเพชรมักฮอนเพชรไปมามันดึงไปอันนั้นฮอกันแล้วไปเขียนให้แล้วยอมได้หั่นบ่แม่เบิ่งๆเบิ่งครบชั่วของพวกมันเห็นบ่มันเห็นบ่มันคงจะแล้วมันจะบ่เห็นมันขาจอมันว่าซั่นอย่าบ่แม่เบิ่งแม่ฮะพวกนี้มันจับตัวประกันไหนจับตัวประกันไหนคือผู้ขาวเอาเนี่ยอย่าดื้อว่าน้ำปางน้ำบงอย่าไปดื้อมันจะแค่พวกนี้มันบ่ย่านบ่อื่นเนี่ยแห่งการน้ำปางน้ำบงไหนบ่วันนี้จะไปสาบแช่งมันมันบอกมันให้เจ้ากลับข้ามเขาบ่กลับไปขาเจ้านี้บ่ยังสังกัดจำคุกเจ้าไปปีน้อยปีเจ้าย่านจะกะโอ้ยมันเขียนไหนบ่ปีนข้ามเบิดว่าหูเท่าผู้เถิงการเห็นบ่เพิ่นมาเห็นบ่มันไปเขียนให้เจ้าหน้าที่สิสีนี้มุกนี้แกนำเล่าเนาะแม่นบอดที่ว่าเราจับได้ไรท่านพวกที่ว่าอันนั้นสรัดบ้างหลวงพวกที่อันนั้นทุจริตแม่นบอดเนาะอันนี้บ่เห็นบ่อันนี้ผมชัวร์ของพวกนี้ของพี่มันจุ่มนี่ไอ้คิดเอาจังซั่นแหละมันกดขี่คงให้แกผู้ฮู้แบบชาติอื่นรังเขามาบ่เป็นหยังมาชาติเฮานี่ไปไสก็บ่ได้เห็นหยังก็บ่ได้เด็กดังงานมันจะหมื่นจะแสนจะล้านมันบ่เป็นธรรมดาตามลูกหลานเขาบอกว่าเพราะว่ามันมานี่มันมีหาเท่าก่อนแต่บ่ทะลุโควิดผลมันดังเมื่อสมมุติว่าเมื่อผู้นึงมันมาถึง10มันว่าให้ขึ้นเบิ่งเอาเท่านั้นถ้าเมื่อกลับมา1ก็กลับไป1ก็สามารถ10เอาก็มันหลายมันหน่อยปานใดเต็มเมื่อกี้ก็บ่มันเปิดอันนี้เปิดสาย
รถบินเครื่องบินนี่มันก็เปิดรับแก๊สกับเช็คเห็นบ่เห็นบ่ก็หมายความว่ามันเป็นเจ็บเป็นแก้วล่ะพวกมันแม่นบ่ล่ะท่านเป็นจังได๋ของประเทศเขาเด้อประเทศเขาใช่ซั่นน่ะอ้าคือว่ามันมาค้าขายมันมาเอามันยิ้มเซยอยู่นี่บ่เกียขาดอืมคิดจังซั่นน่ะอย่าคือว่าแนวอื่นน่ะอันพวกมันมาว่าอันหือจะเห็นตัวมันเบิ่งเด้เอาครับเพิ่นเติมซ้ํานี่เนาะโอเคเนาะก็บ่ว่าโอเคขอบใจหลายเด้อต้นเติมจ้าโอเคบ๊ายบายเนาะบ๊ายบายเนาะอ่ะขอความขอบใจเพิ่นเนาะนี่ล่ะจังหวะเฮาพยายามผู้ใดมีข้อมูลข่าวสารต่างๆก็มาเว้าพี่เนาะหรือว่าครบตัดใจหรือว่าอดีตการผู้ใดฮู้เฮาก็มาบอกมาว่าให้มันจ้ามันแจ้งให้ลูกให้หลานเฮาได้ฟังว่าบักใดเป็นบักใดบักใดเป็นบักใดเพราะเขาอยู่ในเขาตัวเด้ตัวลูกตัวหลานเฮาไปเข้าป1ป2นี่มันก็ตัวเจ้าล่ะล่างสมองลูกล้านเจ้าล่ะเห็นจังได๋ซะสบายดีฮัลโหลอืมเนาะเชิญมาเชิญเลยเชิญเลยอย่าลืมเอาออกมากกันสบายดีแล้วเนาะว่าไม่สบายดีแล้วสมดุกเนาะอืมสบายดีเปิดนักสู้ด้วยกันแต่ล่ะเฮาก็มาออกว่าวานกันอยู่แหละจังได๋เฮาเอาเรื่องนั้นเรื่องนั้นก็นอกเรื่องยังเรื่องเขาออกจากภูมิเซียนมันเออสุดนอกมากอ่ะหมายไว้ให้ใจเขาขอจะดิ้นตัวเป็นทีมีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เล็กน้อยเนี่ยถ้าจะแห่งผมเรียนประชาชนเขาห่วยภูมิเซียนเขาโมเมนต์เขาเป็นนั่นคอมมิวนิสต์คือพันนี้เออเขาเป็นประชาธิปไตยเขาก็เบิ่งบนหน้าบนหน้าแล้วก็ยังตื้อด้านอยู่ห่วยเขาก็เอาออกกันทีไอ้สับเราไปแห้งดึงเช็คเข้ามาดึงเข้ามาเรื่อยๆเป็นบอกก็เช็คคนคอมมิวนิสต์อยู่เลยแห้งดึงกันเข้ามาเป็นบอกเออแก้วคงนี้แล้วดึงเข้ามาไว้แล้วก็ปล่อยมันที่แบบนี้แล้วก็ปาผมทีอาตุมันเป็นอย่างสัตว์นะเอามาโหลดบอกดีๆบอกเว้นนั่นเห็นแก่สัตว์เห็นแก่สัตว์ตัวเองนี่เลี้ยงแก่สัตว์อื่นนี่ติดแก้วมันเป็นไงมันนี่เอามาโหลดอีกตัวมีเส้นเลยแก่ปล่อยมันเป็นวิญญาณว่ามันขนาดมันโรงเรียนหรอกมันโลกเขานี่มันวัดโลกมิจฉาเกินประชาธิปไตยมันนั่นเด็กนี่เป็นคอมมิวนิสต์ยานว่ามันมันจะโหดที่แบบนี้ตั้งแต่40กว่าปีแล้วไม่ได้ดีขึ้นไอ้ส่วนสูงยากลำบากอยู่แห้งกูที่เธอนั่งเขาเออง่ายเล่าเงินเราหน่อยเออสาบลาแสงสาทุกพอเป็นมันเคสมันยำเด้อละสาบแสงกันวายเอิญรับไปของการแล้วก็ไปเขียนให้เราอันนั้นยอมผิดยอมแม่นแล้วเบิ่งความชั่วของพวกมันเห็นบ่แม่นแหละแม่ก็เจาะที่แม่นเข้าเขียนน่ะเพราะมันเขียนน่ะจะได้มันกัดอย่างนั้นแล้วให้มันกุบมันหมดคือความสาครบแซงเราล่ะมันซื้อรถซื้อร่างกินอาหารกันกินแล้วมันเกิดพยาธิโรคขามันตายจิ๋มหายไปบ่ปุ๊กคือปุ๊กซ่าก็มันถึกจูถือเผานะพวกนี่ยังว่าแนวเออไว้มันถือไปแล้วสามารถแซงมันขัดปันหยังใช้น้ำมันรถกับไปใหม่รถมันแล้วขัดโอ้ยเจ็บหลายน่ะค่อยสั่นเด้อที่ในเล่าก็ขอลุงมันปล่อยลุงน้องไปหาขูดท่านั่นปุ่นประชาชนแล้วมาแบ่งปันกับพวกมันดิเห็นจะได้ซะเอ้ยมันก็เครื่องละเครื่องหมอค้างแล้วแม่นบ่ล่ะโอ้ยสิว่าได้ไรล่ะสิปวดนะว่าเบิ่งเอาดินเอาดอนเข้าหนาไปเอาเข้าว่าไปเอากันขึ้นเปียงบ่อันมันใช้กวดน้ํามันนั่นกันไปแกนไผรอโอ้ยก็จังว่าผู้ค้าก็จังว่าแล้วโอ้ยคันแม่นหน้านั่นพ่อผู้ขาบ่หรือหน้าพี่น้องผู้ขาบ่ได้ห้องใส่มันแล้วมันมากขึ้นแห้งมักแล้วสิเอาเซาน้ําเซาน้ําให้มันกินพุละให้เอาน้ําให้มันกินพุละเต่า2เต่า3เต่า4เต่าพุละมันกินแล้วก็ให้มันม่วนไปยังว่า2คัน3คันมันหั่นยังว่าเอ้ยน้ํามันใส่แก้วมันแกงมันเห็นน้ําก็คือมันบ่เห็นแล่นนี้ติเออยังสิไปถ่ายหูมันยังแม่นบ่ยังลูกเอ้ยแกงจะลดมันเอิ่มมันลดล่ะแม่นบ่มันมาดูดไผหน้าตากาหัวชวนเฮามันหลักมันบ่เอามันละแม่เนาะเออเนี่ยว่าจนเข้าบ้านเฮาก็เฮ็ดปั้นสิแล้วไปห้องกากันหอยมันก็หนีเองมันแล้วแม่นบ่ไปเฮ็ดหยังแนวนั้นนี่ล่ะจะว่าผู้ขาว่าอันนั้นคนล่าเฮาอยู่แถวตัวเมืองก็หลายคนก็โอ้ยมันเฮ็ดจังบ่ได้ในเวียงจันทน์นี่เวียงไทยเวียงจันทน์บ่ยอมบ่เฮ็ดไปมาโอ้ยบ่มันไล่หนีจากกันบึ้งทันหลวงจะมันไปใส่เบิดจังว่าไทยเวียงจันทน์แม่นเพิ่นก็เพิ่นบ่ยอมแม่น
บ่อือเอาล่ะครับบอกว่าจันกับบ่สูงจะดีนะก็บอกแล้วบ่มีใจอันเจ็ดๆนั่นจังนี่เมาเมื่อวานนั่นกันไงบ่แล้วก็อันนั้นหมู่ผู้ขาได้บอกว่าโอ้ยมันเข้ามาในเวียงจันทน์บ่ได้ว่าจะไปอยู่ที่นั่นต้นหญ้าเฮ็ดหยังอยู่ในเวียงจันทน์นี่โอ้ยเวียงพวกเวียงจันทน์บ่ยอมวิจารณ์ลุกขึ้นรถโอ้แม่นว่าผู้ขาว่าสาธุขอสมพรปากบ่ให้ไปมาเจกมาเอาอันนั้นบึงทัดหลวงมาเอาบ่ทันบ่นี้บ่มีบักใดก็ออกมาเว้าโอ้ผู้ขาว่าจะมาขับจะนอนว่าป๋าจังไปนิดจ้อยเออเวียงจันทน์ไห้ที่แต่ว่านั่นแท้ยังแท้สูจะเกือบักทองรุ่นอันนั้นอันที่นั่นว่าบักทองรุ่นนี่บ่อยู่บ่ใช่อีกนี่บ่ยารู้บักทองรุ่นอันนั้นออกมาปั๊บขึ้นไปลักเอาอันนั้นจอมทานหลวงหักลงไปสบายเห็นบ่จอมครับอยู่จอมทานหลวงมันเอากาอันนั้นสัญญาณหลักของแก้วไปใส่ไว้บ่มีไผเว้าเฮ็ดไปเฮ็ไปฮ้อนไปนุบน้ํามันอีกโอ้ยังว่าเป็นตนาหยังวะมีสินี่เฮ็ดชั้นเฮ็ดได้แล้วบักจุมารีลักอันพระออกหาโอ้โหองค์จากอันนั้นถ้าดวงหันกับบ่มีไปมุ่ยเพชรปากอีกให้ไปแห่มันอีกยังว่าบักจุมารีลักมาลักเอาหันเห็นบ่แห่น้ำเข้าอีกนะแห่น้ำเข้าให้เงินมันอีกนะเดี๋ยวนี้นะหันเห็นบ่กระปุกเนี่ยโอ้ยคนลาวอันนี้ธรรมดาเนาะยาลุงธรรมดาบ่ได้ได้แม่นบ่เนาะอันนั้นกำลังเข้าพรรษาเจ้าสิไปใหญ่หันใหญ่นี่บ่ได้อันนี้บักจุมารีมันใหญ่สบายเอาเอาผ้าพันเรียบร้อยบ่ให้ไปเห็น6องค์พุ่นมันเอาไปแล้วเรียบร้อยมันเห็นเห็นบ่อ๋อออกมาออกว่าพานั้นมันสิคนหลายคนมาออกมันบ่บ่กล้าเว้านะนี่แห่งไปแห่น้ํามันสับยังไปนุบน้ําไปไว้น้ํามันสับยังว่ามันกระพุแห่งบ่อือโหยแห่งว่ามันบ้านเฮาอันมันก็คือแล้วมาคือเพิ่นบอกมามันก็สิแบบมันเป็นเก็ดเป็นแก้วอ๋อพวกภาครัฐมันคนลาวยังมันบ่ลาวได้ชื่อพวกมันแม่แก้วก็ยังพวกแก้วพวกเจ็ดเออแล้วก็กินกับแก้วติดกันก็ต้องเล่าล่ะเออติดกันมีหมอจังบ่ร้อย77บ่78นี่แหละมันก็โป๊ะนี่ว่าโอ้ยจังย่อนั่นไหนนําบัตรเลือกเอ้ยการราชการทหารตำรวจนะแท้นทั้งหลายเป็นพวกมึงเจ้าเป็นคนเล่าสมามึงเจ้าคือบ่ขึ้นบ่เคลื่อนแท้ราชการทหารตำรวจแท้นทั้งหลายแท้กระทรวงมีแต่พวกแก้วมึงละบ่นี่แก้วเพิ่นละบ่มึงเจ้าบ่ย่านมันแท้ๆเอาภาพแล้วกันพอเชิญลูกขึ้นแม่บ่ย่านมันหลายบ่ย่านจะได้ย่าลูกอันลูกปืนมันก็ให้แต่6ลูกเพิ่นมันตุ่มซ้ํากับบ่จักหั่นมันบ่ได้ถือหลายเด้แก้วมันให้ถ้าว่าถ้าเล่าถือหั่นเห็นบ่คือพวกหรือกระยามันน่ะกระยามพวกคนมีใจนี่เป็นข้าราชการทหารแต่บ่ได้เห็นว่าศาสตร์เฮาบ่นรัฐบาลเฮ็ดแบบนี้เฮาบ่ถึงต้องเฮาก็พากันลูกขึ้นแม่สิบ่ย่านนี่มันก็ดอกกระเดียแม่ก็ธรรมดาลูกเพิ่นแม่ธรรมดามันก็นั่นน่ะน้อยยายลูกเนาะเบิ่งลูกหลานเกิดมาใหญ่รุ่นแล้วเบิ่งพวกเพชรพวกมานี่มันเอายาบ้ายาอีเข้ามาทําลายมุ่นเบิดพากันเซ้ยอยู่ผู้ขาก็บ่จักได้สิว่าเนาะเอ้าไหนจังเราเรียกเต็มเบิดประเทศยังเผออยู่ให้ได้จ้ะว่าลูกเล่าล้านลาบเกิดมาใหญ่รุ่นบ่จักหน้าจักหลังหิวยาบ้าขามไทถือเขาจับเข้าคุกเข้าคอกคือหมู่คือมานี่เซ้ยยังว่าคักๆยังว่าคําเขากําหมู่คือมาเอาแล้วกันสู่ร้านกับตอนนั้นนอกบอกได้ซะว่าเจ้าก็ไปจับกันจําเวียนนอกเวียนที่ไปร้านนะใช่มั้ยล่ะงานหน้าต้องไปเงินสิกินคือจะนูสมมุติมาโครัฐบาลลาวบ่ขึ้นสิเกี่ยวสิเอาจะพวกงานบ่มาบาดแห่เมืองเองมีเด็กเยอะงานครับบ่มีเขาบ่ได้ขึ้นเลยนั่นน่ะเราจะไปขึ้นจะได้จะรู้มันบ่แม่นพวกรัฐบาลนี่จังว่าพวกโจรปลอมมาเป็นหุ้นนั่นตัวอันนั้นชาวบ้านชาวเมืองตัวพ่อแม่พี่น้องประชาชนสิชื่อนะเดี๋ยวนี้มันหุ้นของแกคุณของแกสิชื่อนะอย่าลุงจอกเสร็จก็มีนึงยืมเงิน40ล้านเด้ด้วยแม่ครับภาษาเป็นขึ้นมาเนี่ยถ้าเก็บมาให้แก้วน่ะมีดอกเล่าเขาสิได้อือหือ10กว่าล้านดอลลาร์เดี๋ยวสิยืมแล้วเขาไปทางไหนโอ้ยไห้มันยังดีเอ้าก็เบิ่งแต่อันนั้นประชาชนเฮือชาติบ้านช่องแก้วปล่อยน้ําอันนั้นเพชรพังพินาศจิมหายมันพากันเก็บเงินไปซอยแก้วอันนั้นพายุเขาบ่แม่ซอยแก้วไปซอยแก้วเบิดจังว่าเห็นบ่มันเฮ็ดเก็บเป็นนั่นว่าเอาไปโหลดไปเก็บซอยแก้วเพิ่นบ่น่าเต็มมันบ่มีเลยเขาสิหาสิแม่ใดโอ้ยใจสุดนี่จังบ่มาน้ําตาตกน้ํากระเจ้าจังว่าซอยเจพี่เขาวิ่ง30มันง่ายๆที่ไปใช้กันได้จังได๋ขนาดกว่า
ได้แก้วนัดปล่อยน้ําเขื่อนมาใส่อ่ะเอ้าก็ใช่ล่ะน้องก็แก้วแล้วปล่อยน้ําเขื่อนใส่มันบ่น้ําได้ล่าได้ยังรู้มันเปิดประตูปั๊บมันขี่ดินได้เขาตะก้อนมันอยู่ทั้งพื้นขี่ดินมันซ้ํากับลูกปืนพอวุ่มมากก็ไว้เฮือดซ่าบ่ทอกจะเป็นหยังซะบ่มันแห้มันแห้บาดมันกระตูใช่ว่าไผสมาซาพดตกมันว่าเห็นบ่มันตัวซาลูกเห็นบ่เห็นบ่อันนี้จะบ่แบ่งได้เหมือนแต่สมัยในมากก็แบ่งเดียวกันแล้วเนาะอือฮึเพราะว่านี่เรื่องมันเข้ามาอยู่นะผู้ค้าก็จะเงิดได้ยังลูกธรรมดาเนาะพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่าปล่อยให้พวกในทุนน่ะเลือดผ้ากันมาเฮ็ดเขื่อนผู้ค้าวัดบ่ว่ามันสิเอาสารพาไปตันปั๊บได้คือโลดมันก็ต้องขุดตองกอห้วยผู้ค้านี่ต้องได้ดับมันแล้วบ่สิบก็เศร้าแล้วผู้ค้านี่จะพูดแล้วเจ้าคนก็เจ้าญาติก็ญาติก่อนมันสิเป็ดเคลื่อนนี่มึงต้องดับแหละแม่นบ่ยาลูกมึงต้องรับไปกูล่ะแม่นบ่ล่ะเออพวกอยู่ล่าพระเจ้าทําเป็นหรือกลายเป็นประมูบดเนี่ยนี่ยังว่าคือมันอันยังก็ล้อมสมองยังเอาสมองบดเลยบ่มีผู้ใดกล้าหาญได้นี่ยังมาดูเอ้าก็ยาลูกเห็นบ่อันนั้นมันอันน้ำอูแถวนั้นมันไหลขึ้นไปอยู่เจิดผู้บางมันแตกเป็นครอบเป็นห้องเป็นห้องเพิ่นก็ยังไปว่าอยากให้อันนั้นบริษัทมาเฮ็ดกันควบเจือนเพิ่นระบุขึ้นว่ามันสิงูบวบลงต่อเพิ่นนอนหันเพิ่นยังบ่คือตาน่ะเห็นบ่มันบ่มีสมองเลยล่ะน่ะเห็นบ่ประชาชนน่ะเห็นบ่เฮ็ดก็ไปเฮ็ดแต่นะไอ้ที่เป็นเฮ็ดพวกกระเทือนกันขนาดเค้ามีกาจริงเปลี่ยนมันก็ยังแตกสิเว้ยนั่นพวกคนแห้งแล้วเห็นพวกนี้มาตรฐานนะมันประดุจใจผู้ซื่อๆมันจะตายก็ตายแล้วคนมันจะขาดคนเสื่อสาดลาอยู่แล้วมันก็หาวิธีขาเจ้าแบบนั้นแล้วอย่ารู้มันก็จะไปให้อันนั้นดินเจือนดินทับเจ้าเองเห็นบ่มันก็ภัยธรรมชาติอีกจักหน่อยเห็นบ่ถ้าเอาสลายกันสลายเลยแหละสลายเลยแหละอย่ารู้ทุกตอกนี่ถ้าจะมีแม่น 100% ก็ว่าพวกลูกหลานบ่มีมองไม่ใจลาบบ่มีมองไม่ใจมันเจ้าก็ทุกข์เด้อมันเจ้าสิทุกข์ตลอดเวลาเวลามาแน่ๆเจ้าให้มันเจ้าของเที่ยงกันลูกหลานเอ้ยบอกว่าเนาะพี่ต้นบ่เจ้าอยู่ชุดพี่เลยป้าปากมาเสียงมาบอกมาว่าจ้ะลูกหลานนี่บ่มีใครต่อสู้ที่ได้ก็ได้อือนําบ่ต่อสู้ให้ทุกข์ไปจนมือละเว้นฮะมีแต่ปากหลักนี่ตัวกับตัวเอ้ามันโฆษณาแต่ละมืออยู่แล้วเขาคงเฮ็ดปุ๋ยปุ๋ยซ้อมมันก็ล้างสมองลูกหลานเฮาอยู่แล้วอย่าลุงไปจะนอนทางไปหาแต่บริษัทมันแหมจังเอ้าเดี๋ยวนี้มันไปเกณฑ์ประชาชนไปทางไปนําเบิดหน้าเดี๋ยวประชาชนบ่จักหน้าจักหลังหน้าเดี๋ยวนี้ธรรมดาเสียแท็กมันก็ต้องพวกกรมยุทธาตัวอย่าลุงมาเฮ็ดอันนี้มันคุ้มมันประชาชนไปขุดไปสอบบ่แม่นมันเฮ็ดบ่แม่นมันเฮ็ดหาเดียวนี้เมื่อปีอย่างโอ้จังว่าเนี่ยบาดเนี่ยบ่แม่นคนลาวคือว่าคือผู้บริโภคมากอะไรเนาะคนลาวยังว่าคนมีแต่แก้วเบิดนะลุงอันโจรพวกแก้วพวกแก๊กเบิดน่ะเดี๋ยวนี้มันบ่แม่นลาวจักดีน่ะเดี๋ยวนี้มันเว้าลาวได้สิชื่อนั่นน่ะเอ้าจะเห็นบ่บางอยู่ถูกห่อให้เห็นบ่ตีกับลาวอือฮึเด็กตีลาวตีเจ้ามันสิก้อนว่าจะได้มาอยู่ว่าเฮามาตีเฮาจะเป็นคนเขาเบิดนี่แหละผมเป็นเพื่อนเล่าเอ้ยเขาก็จะลูกเห็นบ่อันนั้นคลิปบักเก็กประจานลูกเล่าร้านเล่าหันมันเอาไปอยู่ไปนอนน้ำเดี๋ยวมันออกกับเพจสมุกสบายบกายยังเห็นมันตำรวจก็เหนียวแตกทหารก็เหนียวแตกบัดคนเล่าเลยบ่แล้วมาสาบมาแซงในอื่นไปห้องการแล้วฮะเห็นบ่มันเห็นบ่โอ้ยยังบ่แม่นบ่แม่นขาดเท่าเป็นรัฐบาลก็ได้มันก็เก็บไปบนตรงนี้แล้วก็ไม่ขาดคนเล่าแต่มันบ่เป็นนั่นหรอกมันก็จะรู้หน้าพี่รู้กูหน้ากันอยู่สงสารกันอยู่คนลาวอ่ะนี่มันคนแก้วแต่แท้ทำไมคนลาวเขาเห็นไหมเขาจะไปไอ้นี่โดนเขาไอ้โดนเขามาหยิบไปอันเขามัดตัวมาหลอกว่างเขาจนหวานเขาว่างเขาอะไรกันเพราะแม่นคนเขาคนแก้วเห็นไหมคนเกลียดคนเกลียดมาหลอกว่างเป็นส่วนลาวเขาแต่งแหนกันก็ได้เห็นไหมล่ะบอกเขาบอกว่าขั้นสูงเลยในแล้วบอกแม่ที่นอกเอ้ยเล่าหนอกเล่าใหม่กันเล่าหนอกกันเขาให้มาจุ่มมาพวกมาช้อนไปแต่เป็นหนักกันเนาะโอ้ยบ่จักไรสิว่าเลยจ้าลูกเอ้ยขนาดเอิ้นขนาดว่าแวบๆอยู่อันอย่าสิไปสมัครสนุนเด้อนะไม่มาเอาเงินไปให้เล่าแดงซะกว่าพัดอุปกรณ์ต่างๆ
ก็คือบ่มีหูบ่มีตาบ่ได้เซยนะคุณบ่คิดพลาดเซยจ่ายเดือนนึง490ให้มันสบายผู้ค้าว่าพวกเจ้าเฮ็ดจังซี่ก็บ่แตกต่างกับผลมีผลพาไปค้าลูกค้าร้านแล้วก็เซยอยู่เห็นบ่ปานนั้นออกมาต่อสู้จะเป็นต่อสู้อีหยังจังว่าเนี่ยคนลาวนี่แต่งอยู่แต่ไหนโอ้ยสำหรับท่านอยู่บ้านนั่นบ้านไม่ใช่เลยแค่ว่าแค่ไหนอันนี้มาบนชุดเนาะเพราะคืออันเดียร์อเมริกาประชาธิปไตยมันได้เรื่องบ่ได้นะเดี๋ยวนี้ธรรมดาพวกเฮามีครบบ่ได้นะการต่อสู้ที่จะลุกเฮาเออพร้อมเฮาเสมอก็พร้อมเฮาสิแหน่ล่ะการต่อสู้ของเราเนาะมันครบหมดแล้วถ้าว่าอันนั้นเอาซั่นอะไรปั๊บประกาศลูกล่าร้านล่าผัวให้พี่น้องตกไปอยู่บ้านนอกของหน้าก็เห็นคนสกปรกของภาครัฐโลดอันนี้บ่พากันเฮ็ดนี่เห็นบ่เซยมาพอมาเปียกเออโอ้ยยอมเลยคนลาวอยากเป็นใหญ่น้อยแต่ก็เนี่ยคือบ่โอ้ยสิได้เนี่ยทางบ้านโอ้ยอันก็ว่าอันกระปุกจดอันยังน้อยเป็นไผเลยนะว่าเขาว่าเปลี่ยนเขาบ่ได้เข้ามาโอ้ยพอมันสิเออโอ้ยคนละอันนี้พูดยังมันจะขึ้นแนวไหนยังว่าเป็นนายเนาะมีแต่จะเป็นนายเนาะเออมีแต่จะเป็นนายเป็นยังไงจะเป็นนายหรอแต่ตั้งถึงมาแล้วเป็นนายแต่มันยังถ้ามันได้ผลจริงจังบ่แล้วคันเป็นโควิดบ่เข้าเลยก็แห้งสิประชุมกันซั่นนั้นพันพื้นแล้วอย่าร่วมประชุมแล้วก็กินเหล้าพอระวงกันแล้วก็โดยเจ้าด้วยข่อยแล้วเป็นจังนั้นแหละเห็นยังก็ได้ประชุมไปกินเหล้ากันก่อนเป็นมาทานนั้นทานนี่บ่ซั่นร่วมปัญหาในการต่อสู้ประเทศชาติกันบ้างนี่เพราะว่าปักว่าต่อกันนี่บ่มีแล้วว่าก็คักแล้วบัดเราเข้าปากแล้วคักแล้วอย่าร่วมการต่อสู้นี่คักเบิดคักแล้วเพิ่นบัดน่ะการเมืองเลยนั่นได้ลาวไว้ต่างอยู่ต่างประเทศนะมึงลาวจะอยู่มันหลกไม่ได้อยู่ประเทศที่เจริญพอกันมาขึ้นมาเครื่องมันกันแน่ลำบากเนื่องแบบลาวเขาศาสตร์อื่นเขาจะไปเป็นศาสตร์เขาไปแห้งละมันก็เป็นคุ้มเหมือนดีวันละครับแม่นละเออมันเป็นในโตไปละเป็นเดือดรู้สึกโตเจอลาวมันจะหูดอกมันไปลาวเนี่ยละยิ่งเขาเอาไปคนไหนยังไงเออเรื่องแนวอื่นเขาพ่วงไว้ในสุดลาบูนบรรดาบริการแห่งคักยังอู่ยังเลยโอ้ยดินดินพรมเลยเทวดาอ่ะจะได้กันสู้ๆเนาะอย่าลูกเนาะเออครับขอบใจหลายเด้อโอเคโอเคบายบายเนาะให้อย่าลูกนะเขาก่อนเด้อให้เพิ่นขอมาก่อนแล้วก็ตู้เฮาจังเข้ามาน้ำล้างเด้อบอกรู้จะหน่อยลูกอย่าเพิ่นไปนอนป่าในการต่อสู้เฮาก็อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอยากซอยลูกซอยหลานเฮาก็ต้องทําทุกวิธีทางเนาะจู่จอดก็คือบอกว่าล่ะเชิญเลยเด้อจะลุงเออสบายดีอยู่ดีเมงเอาๆๆก็คงคิดคงเห็นนำพวกโจรขายสัตว์ขายบาทขายเมืองไม่ได้ว่าว่ามันเป็นรัฐบาลลาวหรอกเพื่อโจรหล่นแม่นแต่ถ้าเกิดมันเป็นรัฐบาลมันก็ต้องก่อนเข้าเชิญเป็นรัฐบาลเนาะก็ต้องคนงานเนี่ยได้เงินบ่อยู่ในเมืองลาวครับก็แม่นมาจากประชาชนเนาะประชาชนเลือกตั้งเจ้าอิลีมันบ่อันนี้มันยังแก้วแก้วหลักตั้งเจ้ามาแล้วมาคุมประชาชนไปเรื่อนแถวบ่แม่นมันเห็นบ่คนงานบ่ได้มีหยังคนงานมีแต่คุณมีแต่ไหลคนออกจากประเทศเจ้าของคนลาวว่าเขาเป็นเนื้อว่าเขาเป็นเนื้อนี่มันคนต่างประเทศคนต่างข้าวมาอยู่เมืองลาวว่าให้บัดเขาโลดเออบัดเขาเป็นคนลาวโลดบัดลูกลาวร้านลาวเกิดขึ้นมาอยู่ในหันนอมาต่อมาที่บัดว่าคนบุรีพวกบุรีบัดว่าเห็นบ่ฮะฮาไล่กับจัดปัดผักมาข้อมาพวกมันก็บ่ได้คนลาวล่ะพวกมันเป็นแก้วเห็นบ่ล่ะยังลูกเลยเอามันละแม่เอามันละแม่สิเปิดโอกาสมันยังแม่นบ่ยังลูกจัดการมันละแม่แม่นบ่บาทนี่แม่นบ่ล่ะมันขายนะประเทศหั่นมันบ่แม่นมันสิปกครองให้บ้านเมืองเฮาเจริญนะมันขายเห็นบ่มันจะตำประธาน99ปี50ปี99จะได้ยังลูกโตได้3เทื่ออีกเห็นบ่ครับเบิ่งบักได้ล่ะสิมาอยู่ต่อบักบ่ท้องรุ่นบ่หรือบักยังบ่ยังบ่มันสิมานั่งบ่ขนาด
อันนั้นอยู่ต้นเพิงนี่ก็ยังอันนั้นบ่กล้าเขาไปแย้มเขาแต่เดียวเนี่ยเห็นบ่ว่ามันน่ะระบบคอมมิวนิสต์มันจะเอาเห็นบ่เห็นบ่ประเทศแก้วหรือกันเจ้าเศร้าหาปีเป็นจันยาเม่นบ่เจ้าหาปีวันนี้ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆมันก็เป็นประเทศแก้วบัดแต่45ปีเด้ก็เป็นแก้วแล้วนี่อะไรสัตว์เม็ดเป็นยังไงอันนั้นเจ็ดคือกันเจ็ดคือกันมันก็จะ99ปีคือบึงการหลวงไงมันจะเป็นเป็นบ่เราเนี่ยบ่ได้ก็โตได้อีกโตได้3เทื่อได้ยังลุงเห็นบ่3เทื่อก็3เทื่อหลายจะปีจะว่าเห็นบ่มันเห็นก็ย้อนหยังก็ย้อนเฮาบ่ปากบ่เว้านี่แหละสา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 จะรอด45ปีสู่บ้านก็ได้ก็อยู่ในประเทศก็แต่เฮาเพิ่นก็รอด89พุ่นนะโตเพิ่นอยู่90พุ่นน่ะคนนี้ต่อต่อสู่เขาจับพวกเขาอยู่แคมป์ของไหนบอกหนึ่งเป็นฟังไทยอ่ะเมื่อก่อนมันปราบคักนี่แหละจังหวะมันเชิดเจ้าหน้าที่ทั้งไทยไปกินกุ้งเผาอยู่เนาะอยู่ในเมืองกลับมาแล้วก็ศูนย์ก็ถือไพ่ใหม่ไพ่ล้นเบิดเห็นบ่ปิดมันนี่มันตัวนี้ล่ะมันเข้าศูนย์บ่ันบ่เข้าศูนย์ก็จับตรงแลนดาวแดงบ่ได้สาวเข้าศูนย์คนบ่มีทางไปก็ส่งคืนให้ลาวแดงคือเก่าสิทธิมนุษย์อยู่ไสก็ว่าสิทธิมนุษย์เอ้าก็จะว่าหวยมันนําข้าวว่าพวกพี่น้องนั้นมุ่งหันหอยหาพัดคนไปจังได๋ก็ยังหลายไปได้เดี๋ยวนี้เออก็นั่นแหละว่าเอาเรื่องว่าคันว่าจริงๆมนุษย์มันบ่มีนะมันขนาดว่าเขาปกนี่จากกันแล้วคอมมิวนิสต์ก็ยังส่งเขาขึ้นไปหาเขาไปนี่โอ้เจ้าจะชิดมนุษย์จะได้ยังลูกเอ้ยขนาดอันนั้นเขาว่าสมบัติสมพรยังบ่ว่าดอกคันนี้นะลูกหลานจับไม่ได้รุ่นนี้นะเด้เขาเกิดอยู่นําพวกมันนี่นะมาต้องมาตีซื่อมันยังจับแดกเขาคุก4ปี5ปี5ว่า44มนุษย์บัดนี้ถ้ามนุษย์มันว่าปากได้ไอ้ได้แหกกระบวนได้ตัวว่าได้บัดเขาออกมาว่าปั๊บเอาเขาได้หันเห็นบ่รวมได้เสียว่าบ่ได้ไปเบิ่งฟังเขาว่าดูเดียวคือกันมันเฮ็ดอันนั้นสู่ว่าเฮ็ดว่าสมัยตะกี้มันไปโรงวัดโรงวัดกันปั้นสมมันร้องผู้เฮียจะไปต่อว่าต่อขานบ่ได้เด้ไอ้ว่าฟังมันว่าผู้เยาว์เนี่ยปัดอยู่ยักษ์ถือผู้ถือแล้วก็ไปว่าว่าโอ้ยนั่นมันผู้ถือขอจะเป็นต่อต่างไปนั่นอันนี้คือกันแล้วกันนะว่าว่าพวกนี้คือลูกหลานบอกว่าว่าขายบ้านขายเมืองขายไม้ขายตอกตัวเขาผู้ดีเห็นบ่เอากันนี่นะขนาดจริงเด้ยังลูกขนาดแม่เขาอันนั้นเสียเงินเสียค่ำให้ลูกพวกเพิ่นไปขูดขีดเทือนังเขาสาบแช่งแบกเวทเพิ่นก็ยังเอิ้นเขาไปของการไปเขียนให้อดให้ย่อมบ่แม่เบิ่งความชั่วของพวกมันเห็นบ่มันนี่เห็นบ่เออยังพอซ้ํานี้ยังมีผู้ปากพวกมันมารุ่นเฮาในลูกหลานบ่ได้เว้าบ่ได้ว่าให้เด้อแม่นบ่อือฮึเบิดรุ่นเฮานี่ขนาดลูกหลานเฮาอยู่นี่เนี่ยเขาสิไปให้เว้าให้พวกโจรนี่เขาเฮ็ดจังได๋ก็เสยเขาก็บ่ได้สนนะอือฮึถ้าแม่ลูกหลานให้เฝ้าปีนเฝ้าเฮ็ดย้อนยังย้อนว่ามีผู้ต่อว่าต่อขานอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันก็มีน้ำหนักคือกันคนชาวโลกเขาก็เบิ่งคือกันว่ามันเป็นอะไรมันเขาเบิ่งในประเทศลาวทูตอเมริกาเขาก็เบิ่งอยู่ท่าอยู่ประชาชนเงินไปก็ความเสียเหลือจากทูตอเมริกาบอกเป็นในชั้นมันไม่มีกล้าแล้วมันก็คือประเทศอื่นนะคือเขาเอาอันนั้นคือประเทศขนาดประเทศพม่าเขายังเห็นประเทศไทยก็ยังเห็นจังหวะนั้นประเทศไทยกันเลยเขาบอกต่อมาต่อว่าต่อค้านคือกันอย่างนี้พี่น้องเอ้ยอเมริกาเนี่ยนะมันขนาดอเมริกาเอาเนี่ยเมื่อวันยังวันนั้นไม่มีประเทศอยู่เดี๋ยวนี้เขาพี่น้องยังประเทศทำคุ้มครองอยู่เขามักกะพูดแล้วมันโอนอำนาจก็ถามว่าได้ก็เป็นเดือนหนึ่งผู้ใดอย่ารู้มันบ่ว่านี่ได้มันต้องเดือนหนึ่งพุ่นเป็นอย่างว่าเพิ่นประกาศได้เพิ่นว่าเพิ่นชนะก็ท่านเห็นว่าท่านเห็นมันสองกรรมสองฝ่ายก่อนที่ประกาศตัวชนะไปเฉลิมฉลองเหรอโอ้ยมันก็โหดมันก็เหลือเนาะมันก็ได้ว่าก่อนที่เฉลิมฉลองก่อนที่ยังเขาก็ต้องมันต้องสองกรรมสองฝ่ายเห็นดีกันมันเรียบร้อยพุ่นว่ากันที่เห็นยังอยากก็อยากพูดอยากเรือบ่อยากก็อยากพูดอยากเรือเนาะเออนี่มันเขาโลกเขาก็เบิ่งแล้วบ่
ผู้ท่านได้ตกลงกันเรียบร้อยว่าจะเริ่มฉลองจะได้ว่าชนะเนี่ยจอมันก็พูดไม่มาเพราะว่าขนาดไม่กล้าเองเมืองเล่าเห็นไปแล้วง่ายนายเวก้าว่าเขาไม่ฟรีดอมปันไหนเลยยังพอจำหนี้มันบอกไว้ขนาดเมืองเล่าแก้วมันจับมาตั้งหนุนให้บอกท่องรุ่นนั้นบอกท่องรุ่นขาสมบัติเฉพาะใดมันก็บอกท่องรุ่นขึ้นมาโลดเห็นบอกแก้วมันเห็นเห็นบอกมันแต่งตั้งมันแต่งให้เรานะมันลากขึ้นมาโลดแล้วมันลากขึ้นมาแล้วมันก็พวกบอกท่องรุ่นก็ไปคุมประชาชนออกไปเลี้ยงแถวบาดนี่ทำทางไปปอนนะพวกมันไอ้พวกมันเห็นปอนจบมันจบนี้จบโชว์อย่างจบจวนไปจบอยู่เมืองไทยเหรอซื้อเอานี่แล้วซื้อเอาหมดแล้วเห็นได้ชัดพวกมันหนาบ่อายได้พวกนี่อันด็อกเตอร์หลุดสภาพแล้วพวกเนี่ยพวกเราแดงเห็นไหมจริงแจ้งนะพวกคนลาวอยู่ประเทศเขาก็บังคือกันแต่ว่าเขาพูดจากว่าไปประกาศอยู่ขอนแก่นไปถึงไปเป็นนั่นขนาดโดนช่องเดือนแต่เราไปประกาศเลยเด้เป็นบทเพราะท่านพอฟรีไหนเหตุผลงานไหนนี่ว่าต้องรุ่นมันบ่ปล่อยไปแก่คู่ฮิตประชาชนอยู่หันแล้วมันก็น่ะเห็นแล้วพี่น้องเลยเอาหันประชาชนลาวมันคนก็ถกเพิ่นประเทศไทยน่าบ่ต่อว่าเอาประชาชนนี่นะต้องประชาชนลุกขึ้นเขาเข้ามากับประชาชนเอิญเขาเข้ามาเห็นดีนะตัวมือว่าตัวการกับใช้โนการนั่นแหละเนี่ยลุงลุกขึ้นมาไล่พ่อไล่แม่ไล่อายไล่น้องตัวเองไล่พี่ไล่น้องบัดชุดท้ายบัดตัวเองบัดพี่น้องโตนขำพ้องมาอยู่ชุนบ่แม่ควบชั่วของพวกนี่มันกระโดดมันกระเรือได้คนเฮาตัวได้กับกินหมดปีเขาโดนกินขากินหมดนี่คนเราเขาเอ้ยเมื่อหายามปียามน้องมันว่าเห็นปุกเคลื่อนปุกชาติในสัตว์ฮุบเอาอีกฆ่ากินเมียเก่ามาไก่พวกเราไหวมันต้องโพสคนเราเนาะครับกับแม่อิลี่แล้วในแม่อิลี่แล้วมันเห็ดให้นั่นลาบขาลาบนะเดี๋ยวนี้มันทุกขี้ทุกยากแม่นเพชรการของเกี่ยวของแก้วเลยพี่น้องขาพี่น้องฮะทำไมบ้านไหนว่าซื้อยาปิดยายังก็เป็นพี่น้องกันเหตุกันคนอื่นยังที่ไม่เชื่อใจเพราะหน่อยยังจะไปกินเหมือนกันโมเมนต์พี่น้องเจ้าเองร้ายร้ายยาลูกแม่นละก็แม่ยอดชมบัตรจากมายากที่ว่าปุ๊กเพื่อนปุ๊กชั้นหรือยากเขาว่าเอาให้เป็นตัวของของก็คือตัวพี่ว่าน้องผู้มืออยู่ประเทศลาวมันก็โพสจะได้เงินแม่นบ่แม่นแม่นแม่นจะได้เงินเลยไปเงินไปเฮียนยังครับนั่นที่คอน่ะปีน้ำหนองพูดไปเงินไปจ้างเฮียนได้ไหมจะว่าเวลาจะได้เงินไปคอซื้ออยู่ซื้อกินได้เดี๋ยวไปจ้างเฮียนเนี่ยจะเขาไปซื้อเอาจะมีอำนาจเนี่ยแล้วฉันจะไปปุ่นมันจะไปปุ่นแล้วของคนจะเฮียนน้ำพวกโจรนะเนี่ยนี่พวกโจรมันไปหาปุ่นไหนบ่ลูกพักร้านพักบ่อะไรนอนอยู่เฮือนกับมันมีหน้าที่แล้วก็ไปปุ่นไปลักเอาหลุนนะเดี๋ยวนี้อย่าใครหน้าตากล่าวหัวชนไปมันเฮ็ดหลุนนะเดี๋ยวนี้เห็นบ่นั่นแหละเขาบอกว่ามันยิ่งที่เปรี้ยวมือมันอีกจะก็คือว่าน้องคนเมืองเราหมดประเทศเราจุดลมจุดจมต้นไม้ต้นตอก็บนเรือกันยังที่เปรี้ยวมืออีกมันก็โกรธได้คนเฮาปกติปกเรื่องแล้วที่ผ่าปีเลยไม่ยั้งแม้นั่นอยู่ในเมืองเราคันมันเพราะว่าเชื่อมันมาไปของคนเราคันไปไหมคนในมีต่างยังที่จะปุ่นเหมือนบอกจางเคลื่อนกับของคนประเทศอื่นเอาถ้าชนเราเคลื่อนถ้าไปกับเคลื่อนกับแผนการเขาขายอันนั้นปูนขายเล็กขายหินนะเอาเงินออกจากธนาคารนะสิซื้อนั่นเป็นพวกในทุนนาเลือดพวกเจ๊กบดน้ำในทุนพวกเจ๊กบดน้ำไงที่ว่าแผนการที่มาเหตุเกินขาเสือสัตว์เล่าเขานี่เนี่ยลูกขึ้นระเบิดเวลาขึ้นภูเขาว่าอ่อนเห็นบอกจำนวนมุมมาแต่มันบ่ว่าแต่นั้นเวียนน่ะเอ๊ะไผก็บ่ว่าแต่ปัดน้ํามามันบ่ติว่าไผบ่เล่าได้หรอบ่แล้วมันขาดเข้มมาละทั้งนั้นทั้งนั้นเป้แคมมาน่ะรายแดนนั้นอัธยาเพิ่นก็ยังน้ําท่วมอยู่ก็คือสิได้ให้มันพดตกพาลงก่อนแก้โปดเปิดแต่แซ่บเสร็จแล้วเนาะเปิดน้ําเคลื่อนใส่คนลาวไปไผรับผิดชอบบ่มีเห็นบ่
ไปล่ะแกบ่หาพี่ชอบบ่มีเฮ็ดไปมาบัดพวกเราแดงตาขาวนี่ก็แล่นเก็บข้างเราไปให้แก้วเดี๋ยวนี้อย่าลุงเห็นอยู่ติเห็นบ่เอาไปซอยแก้วพูดเห็นบ่มันเห็นคิดบ่นคนลาวเฮาคือคือมาเฮ็ดจังหยังนะคนคือมันเป็นจังได๋มันจังเป็นจังซั่นอ้าวเขาไม่เฮ็ดจังก็ฮู้แล้วตัวมันพวกมันบ่คนลาวก็มันพวกมันเป็นแก้วล่ะแม่นบ่ล่ะก็แม่นคนหูหนวกตาบอดคนอยู่ในประเทศลาวมันคนหูหนวกตาบอดบ่ทุกคนตัวมันก็เห็นสุดกันยังเป็นหยังเป็นเจ้าเป็นนายเป็นไปหยังล่ะคนลาวสิพ้องนั่นๆลำบากยากเข็ญปานนั้นเป็นทหารจะแตกผู้จังคนโอ้ต้องไปก็ได้ต้นผู้ค้าเงินนี่นะญาลุงเงินที่วัดมันรอใส่อันนั้นลูกเล่าร้านเล่าที่ว่าให้เป็นคู่อาสามันนี่ล่ะผู้6ปี7ปีบ่ได้เข้าแล้วก็บ่ได้ใส่เงินตัวเองใช้เวลาตัวเองมันบ่แม่น6 7ปีบ่มันใส่เฮาเห็นบ่มันเฮ็ดเอ้ามันใส่ลูกหลานเล่าร้านลูกเล่าร้านเล่าผู้สาวอันนั้นนางสาวอันรับแขกมีหยังล่ะรับแขกอยู่ตรงนั้นพุ่นมันสมควรบ่พ่อแม่เจ้าลูกเจ้าที่มันเพราะล่ะชั่วเลยนะยังว่าพวกนี้บ่ชั่วนะยังว่าลูกว่าลูกต้องรุ่นหมักเพราะไปในไปรับแขกผู้ชายเขาไอ้คนไปนั่นคอยอยู่หันต้องรุ่นคือจีบว่าตัวนี้พวกมันพวกมันบ่ชนได้ยังลูกพวกมันเป็นสัตว์ได้ก็เห็นบ่ซั่นลูกทราบต้องรุ่นไปอยู่แก้วบักต้องรุ่นก็เข้าห้องหาลูกไผสบายมันบ่เป็นหยังได้พวกนี้เห็นบ่พวกสัตว์ได้นี่อย่าลูกเพราะมันบ่รู้จักหยังได้พวกสัตว์มันก็นอนนําลูกนําบ่นําแม่มันก็นอนนํากันเบิดได้พวกสัตว์ยังเห็นบ่อื้อมันโตมันพวกนี่พวกเมียนก็6ประเทศลาวเด้อพี่น้องลาวเอ้ยอันนั้นกันยังว่าคือว่านั่นๆคือเฮาเว้าแล้วยังวัฒนธรรมนั่นๆที่แคมของบ่ให้ใจเอ้อันนั้นกินหมดเพราะว่าเอาก็บ่แต่มันบ่ได้มีสมองนะอย่าลูกเฮ็ดบ่เจ๊กไปเฮ็ดเสาไฟมามันเอาอันนั้นนั้นเอกลักษณ์ของอันเจ๊กหันไว้ถึงแล้วก็เอาถาดหลวงหันไว้ลุมมันก็มื้อตาบ่ก็มองมันบ่รู้จักหยังเด้เพราะมันเป็นหุ่นให้แก้วซื่อมันบ่รู้จักหยังได้พวกนี้หยังว่าพวกอันตัวโกตัวคอบ่แตกนี่เห็นบ่มันบ่รู้จักหยังได้ช่องลุ้มนี่มันเฮียนฮอดใจล่ะเอาเฮียนเฮาทําบังยอมันแล้วมันตัวซื่อนี่แล้วก็จะทำมันนะเห็นบอกมันเขียนว่าไปเย็ดโจเวียดไปเฮียนนั่นไปรับไปประกาศไปรับอยู่เมืองไทยเขาเขียนอันนั้นภาษาอังกฤษมันอ่านเห็นบอกเบิ่งตาจนมันตาจนมันสิขากมันอ่านนำเห็นบอกมันเขียนอันนั้นภาษาอังกฤษอ่านภาษาลาวเขาเขียนเป็นแบบภาษาอังกฤษเบิ่งมันตาจนมันสิขาดถิ่มมันตาขากมันเขาเขียนตัวบางใหญ่มันอ่านเห็นบอกเฮียนเลยปกติแล้วคนบริเวณเอาปานนั้นในที่เฮียนนอกใจเฮียนจะพูดอะไรปู่ป้าๆนะกันว่าเฮียนกันยังฮู้จักเฮียนจักโด่งยังว่าใครเนาะโอ้ยพวกโจรเอ้ยโจรหยังอย่าลูกเอ้ยพี่แต่พวกแก้วจะได้ซั่นบ่ต้องเมียนดอกพี่น้องเอ้ยต้องไล่ออกในระบบคอมมิวนิสต์ระบบคอมมิวนิสต์มันมันบ่ยังดอกจะลูกเฮ็ดคู่มือมันก็นอกก็บ่รับแล้วเฮ็ดบ่เดี๋ยวนี้อาจารย์พ่อแม่พี่น้องลูกหลานเขาต่อสู้เขาล่าอันนั้นพวกพนักงานมันนั้นลงอยู่คุมือเดียวนี่มันก็ต้องบ่รับแล้วน่ะยะลุงมันเกิดนรกอยู่ในใจมันแล้วน่ะเดียวนี่หั่นน่ะต้องบ่รับคือว่านะมันก็ขึ้นแล้วคนมันบ่มักเลยมันสิไปอยู่จังได๋ได้ฮะบัดนี้ทําไปยากทํากับลูกหลานเขาก็เห็นบ่ได้ทําพวกมันบัดป้าไม่ปรุพกที่มันก็บ่ลีจังได๋ซั่นมันมาสร้างลูกสร้างร้านมันเต็มอัญญาอยู่น้ําเวียกจันทร์บ่สวรรณเขตปากเซ่ลมพะบางมันจะไปไว้ใช้ลูกมันร้านมันตัวผู้เตเป็ดอยู่เห็นบ่พ่อแม่พี่น้องผู้เขาฮักชาติฮักอันนั้นพื้นแผ่นดินเขาก็ล่าพวกมันล่ะเห็นบ่เดี๋ยวนี้ได้แล้วเว้ยแต่ละทิศแต่ละทิศนี่พากันเขาไปนอนโลกชมพันแล้วพวกมันก็ดีเดียวนี่อย่าลูกเอ้ยเห็นบ่คือกันกับเจ็กกับแก้วนะเขามันอยู่ประเทศเฮาก็เห็นแล้วมันอยู่ยากคือกันเห็นมันสะดวกสบายหยังไปใส่ไปมาใส่มันไปน้ำตรงนู้นทางก็หาวิธีตัวมันซอยกันหมดประเทศคือห้อยคือตะปวกนะตัดคอยกัดตัดก็กัดมันก็ขาดบ่แม่นอันนั้นๆๆอันนั้นก็ขึ้นมามันเอารถไปลักดุดดินก็พากันห้องกากๆโอ้ยผู้ขาว่าให้ดินพ่อกูได้ให้ดินนบาลภาษากูเลยกูสิเอาอันนั้นๆเอาน้ําพิเศษให้มันพูละ5ขวด6ขวดให้มัน
อันนั้นน่ะวิธีเออมันแช่งสลามมันก็โพดคนลาวเขาบ่มีเฮาแนวคิดเว้ยว่ามันมางูแท้ว่าบุคาว่าต้องเฮ็ดไดกระโดดโอ้ยาดยาดโอ้ปิ๊กจะไปยาดฮอดผู้ใดน่ะชีวิตพ่อล่ะผู้ใดชีวิตลูกหลานเจ้าชีวิตพ่อเจ้าอย่าบ่ได้ปิดมันบ่ได้แก้หยังความยากบ่ได้แก้เลยจะยาดยาดเฮ็ดลูกหลานเล่นหล่อนจะก็ยาดอยู่ว่าเนาะจะก็ตายก็ตายเฉยเดียวยังลูกน้อยตายก็เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อลูกเพื่อหลานเกิดมาอย่ารู้อันนี้ไม่ยั้งเกิดขึ้นมาให้พวกมันทำลายเบิดจักยาบ้ายาอีจักของเบื่อของเมาจักของปลอมจักยาย่าพอกยาพิษมันค้นเข้ามาดันทำลายคนเราเซ่ยอยู่เห็นบ่มันเห็นยาไรก็บ่ต้องจมเนาะยาไรก็มนอยู่หั่นนะบ่ต้องว่าบ่ต้องว่าว่ามันผู้ดีว่าให้ยานอนเมื่อไหร่เจ้า45ปีเลยคือเบิ่งละลูกเต่าเจ้าเด้ร้านเล่นหล่อนเจ้าเด้ไปไหนหอดไสเต่าครับหมู่เฮียนก็มีบ่งานทำจบก็มีบ่งานทำอนาคตมีบ่ลูกหลานบ่ได้มีมันโคตรคือได้น้อยไงลูกเนาะพวกอยู่หันกับซองระบอบคือผู้เฮาเจ้าข่อยเนาะสมัยพระราชกล่าวน้อยไงลูกมีแต่ทําฟังไทยไปอาศัยไผเพิ่มพวกเฮาแม่นบ่มาเดี๋ยวนี้ลูกเล่าล้านเล่าปบไปอยู่เมืองไทยเกือบเป็นล้านบ่คิดบ่เนาะแม่นบ่คนฟังของแล้วอยู่แคมของแถวนั้นอยู่ไหนก็ว่าจะตามมาแต่ฟังไทยเฮาดินอยู่นี่ชื่อคนกับคนประวัติคนไห้ก็บ่ได้ปั่นเฮาสิไว้นี่บ่ได้ซื้อบ่ได้หาไปจะได้ดินเพราะว่าปั่นให้ไปอยู่เฮ็ดกินความอิทธิพลของเฮาสมัยสิกี้เดี๋ยวนี้อันจะไปอิทธิพลหลักนั้นไปหมายเอาได้แม่นบ่วายจะขามไปตีจะขามไปกระจับอันนั้นครูที่เจ้าแล้ววัดเจ้าลักขามมันลักเขาประเทศแล้วเดี๋ยวนี้เอาเจ้าเลยได้บาทเห็นบ่อันนี้มานี่นั่นท่านเฮาก็เฮาคุณถือว่าสามัญยังบ่ได้มันเจ้าจะมาเจ้าเฮียนเก่งเอาสิไปเป็นน่ะเจ้าเมืองนั่นจะแข็งนี่บ่มีทางท่านบ่ตายผักตายหลักตัวนักปฏิวัติเพื่อชาตินักปฏิวัติคุณโอ้ยกดสิมันสิเอาเป็นพ่อบ้านมันก็ต้องเอาบักกอบักคอที่ว่าอ่านอาตโกตโกบ่ผู้ใดมันจะเอาเป็นพ่อบ้านนะอย่าลูกประวัติก็รู้ร้านเขาเนี่ยเรียนร้อนเขาใช่ไหมมีหัวคนเขาคนเขาก็ต้องเชื่อมันเขาต้องคิดใจคุณเนี่ยนั่นนะเขาคือเดี๋ยวนี้เซ็ตแล้วเขาเดี๋ยวนี้เขาเห็นอย่างคุณเน้นมักแล้วเรื่องประวัติแสงหนึ่งอันเขากันว่านั่นเขาก็เพิ่งวางใจไปเลยแล้วคนเขาเขาบูมเป็นเล่าประมาทอยู่แล้วระบอบคุณนี่นี่ถ้าคนล้มมาแล้วพี่น้องเลยกันบุคคลล้มก็คิดว่าจังได๋แล้วแม่นท่านต่อไปทุกปีชาปีข้างหน้าเนี่ยมดรุ่นพ่อรุ่นผู้เฒ่าแม่เฒ่านี่ก็เบิดแล้วเนาะว่ามันก็บ่มีแล้วสุดแต่เฮาก็เบิดซอยเบิดแห้งเฮาซํานี้แหละเนาะมันแห้งจังนี้แล้วก็โรงงานก็เราไปอยู่ใกล้นะคือสิเมื่อฮอดสิขึ้นยนต์ได้ถือมีดก็ยังบ่ได้ถือลงลงยืนไปว่าเราบ่ให้ปากอีกแม่นบ่จะปากไรจะเว้าจังได๋ว่าแม่นบ่อือมันสิแล้วบ่ให้ปากบ่ให้เว้าเออรถนี่ชุดพุงแล้วขี่รถเมื่อบ้านนั่นจนแอวสิหักก็บ่ให้ปากได้ให้ย่องโอ้สมัยกูอยู่นี่บ่เจริญสมัยนี้บ่เจริญเนาะว่าแอวจนสิหักแม่นบ่ให้ย่องแม่นบ่เว้าขึ้นหลังนะเขาลงพุงนเขาบอกเลยแต่เว้าขึ้นหลังเด้อว่าเลยนั่นนะมันเขาก็รู้จักแล้วเนี่ยมันก็ยังว่าแล้วเนาะมันก็ย่านคือว่าแล้วเห็นบ่มันคู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนแม่นบ่ถ้าว่าพี่เจ้าน้องเจ้ามามาเว้าเลยจะเดือดฮอดรถแม่นบ่มาขายหน้ามันแม่นบ่เพราะกันมันก็นั่นก็มันก็ไปอัดเลยน้องเจ้าคนแล้วมันบ่แม่นว่าสิมันไม่ได้ตบประกันเด้จะพยายามดูเขาก็แหน่มึงปีเบิ่งน้องชายพี่ชายน้องเจ้าคือกันโทรศัพท์คือกันก็บอกอันนี้พี่น้องมันก็ฟังมันก็เบิ่งมันก็แหนมเจ้าหาเรื่องวิธีเจ้าสิไปเจ้านี้คือมันประเทศเฮาสมัยตะกี้มันบ่เผาอยู่ตารางเจ้าหั่นเว้าหยังกลางคืนคิดหยังกลางคืนคือเมื่อเช้าเห็นห้อยมุ่นๆอยู่หั่นห้อยใส่บ่เฮาเนาะว่ายเพราะฉะนั้นมันเป็นคนที่ตายเขาจับแขนไว้บัวหาเด้อข่อยต้องไปก่อนเด้อข่อยบ่โน่จะได้กัด
บ่มือนึงมือนึงแล้วของเฮาบ่มักมันอยู่แล้วแม่นบ่มือบ่นึงมือมันก็เฮาแหละเนาะยายลูกเนาะใช่ไม่เป็นฐานที่ปักหลักอะไรปักนําเขาแล้วตอนที่ยุบยิงก็ต้องปักหลักเอ้เขตแต่เขตมันเด้แม่นว่าสิเข้ามาร่วมในเขตไปปักหลักสัญญาเป็นสัญญาเฮาย่ํากันบ่แม่นน้อยเลยคนตายบ่แม่นน้อยพวกลาแดงมันก็จะยึดเอามาเสือฮอดแจ้งของพี่ล่ะ71 72ครับมันย่ำขึ้นฮอดปุ้มแล้วเก็บชายแดนพุ่นแล้วบ่ได้ผู้ว่าสั่งว่าร้อยฝ่ายบ่มีเงินบ่มีเงินไปชมเขาได้ผู้ว่าไปรถไปชมเขาได้ผู้ว่าทำเป็นกันมันก็สะท้อยแล้วทหารเนาะไอ้จะตายเว้ยบุ๊กเป็นบุ๊กเชื่อนั่นคือครับเอาปฏิเสธเอาในนี้นะฝากด้านในคอยมันก็ยุบมาแล้วนะแนวที่เส้นสัญญากันนะนี่แหละพี่น้องกันว่าถ้าเราได้ในไหวมันก็แห้งๆแล้วฟังฟังเบิ่งฟังเบิ่งผู้ค้าขึ้นวัดอันนั้นนั่นนอนนะต้องไปเบิ่งรถเบิ่งรถเดือนนึงนี่แหละย่าลูกเอ้ยบ่มันนั่นเฮาต้องเบิ่งคิดว่าสิได้อยู่ขึ้นสินทรัพย์มันต้องสนาธรรมแล้วก็เบิ่งเอาไปมันว่าโอเคโอเคไปเด้อฮะเนาะยังตู่นึงนอกเพิ่นเข้ามาอยากให้เพิ่นบอกว่าน้องป้าก็บอกนี่แหละเฮาในการต่อสู้อยากให้พ่อแม่พี่น้องเฮาสลับเวลาออกนอกมาว่าอย่าลืมพี่น้องการสนทนาของพวกเฮามาออกมาร่วมกันมาศึกษาเบ้าได้ยินบ่เนาะเอาเชิญเอาเชิญเลยเชิญเลยมึงก็เนี่ยเอาเชิญเลยเด้อเชิญเลยเด้อไม่นึงโอ้กว่ามันไม่นึงเออเอาเอาเดี๋ยวพวกคนสลัดต้องใช้ใครบ้างใครบ้างเนาะเออเห็นแต่มันก็อยากว้าวเนี่ยแม่นล่ะกวนหน้าว่าตัวสลัดต้องใช้พม่าใครประเทศจีนใครดูใครร้านจีนนั่นรู้ว่ามันคนสลัดต้องใช้เพราะว่ามันพวกนี้มันพวกมูจ้าหน้าหลังเนาะมันคล่องคล้ายเลยก็สิคล้ายดูคล้ายด้านคล้ายยังมาปีนี้ยองแล้วบ้านเนี่ยเอ้าก็มันโจรเด้ยังไงฉันมันพวกโจรยังไงฉันทั้งโจรก็ว่าคนใดปลดปล่อยต่างเทศมันมาปุ่นอำนาจเออมันตัวมันชดซื้อมันจะปลดปล่อยใช่ฉันมันมาตัวว่าที่นั่นเล่ารวมเล่าพากันสร้างทรัพย์พัฒนาประเทศชาติเอาปืนเขาสร้างวางลงดินบัตรเจ้าว่างแล้วพักหาเอาเจ้ามาเอาแก้วเข้ามาเห็นบ่ประเทศเห็นบ่มันบางครั้งนี่เติมคอยคลิกมาจะคอยนิ่งเจ้าก็ออกพวกจิกคุ้มอันนี้คนมันก็แม่นเล่าร่วมเล่าเล่าร่วมแก้วสักสิบปีนี่นะที่ว่าเล่าร่วมเล่ามันก็ปีนเล่าร่วมจิกมันก็เป็นกับคือเราเล่าร่วมเจ็บมันก็ร่วมเล่าสังเกตมันบอกว่าเล่าร่วมเล่าแต่เล่าพวกข้องเล่าเนี่ยอันนี้พระโยนเนี่ยจะมีเจ็บกับเกี่ยวมันจะไม่เล่าร่วมเล่าเจ็บกับเล่าร่วมเจ็บเนี่ยอันนี้เนี่ยท่านคนเขาบอกว่าท่านต้นตัวหยอดหลอกล่วงของเขาคือท่านก็มันมาจะไปเชื่อคนโบราณนี้เจ้าประเทศชาติบ้านเมืองโดนยุ่นหนีมาซาได้ไปจีอักรับหลายคนเป็นภัยควบบังดีเจ้าประเทศชาติบ้านเมืองเป็นภัยเป็นผู้ทำลายประเทศชาติบ้านเมืองเป็นภัยเป็นผู้ทำลายประเทศชาติบ้านเมืองอ่ะนะแต่มันพวกโจรคุณน้องหน้าเขาเข้ามามีแล้วแต่พวกมันนั่นแหละบ้านอือฮึอันบ่จักเคยบ่ไปบ่จมเสียบ่ง่ายเด้อบัดคือกันกับไอ้สอนผมมีหาวันคำไปที่บ้านดอนนี่ยังบ่ทันตายนี่ฮะอือดูมาดีนี่นะทิ้งมันนั่งมีหลาเด้งขวัดนี่หลาอันนี้ได้พวกมหาโจรใหญ่พุ่นมาพุ่นน้ำหนาเขาพุ่นน้ำหนาระบอบประชาธิปไตยของเขาเขามาเจ็ดแนวไรกระบอกมาถือต้องร่างกระบอกกษัตริย์บ่กษัตริย์พระเจ้าลูกกษัตริย์พระคุคูพีคุ้มเลี้ยงอเมริกันซึ่งกินซึ่งภาษีอังกฤษเนี่ยบ่เนี่ยอย่างรุ่นน้องนักศึกษาเลยกระบวนประท้วงพุ่งต้องระบอบกษัตริย์มีการเลือกตั้งมีประชาธิปไตย
มันนี่มันมีบ่ประชาธิปไตยท่านบอกหั่นนะว่าอยากถามคือว่ามันมีประชาธิปไตยหรือบ่ว่าระบอบเก่าก็บ่มีพรรคการเมืองเดียวแม่นบ่ล่ะป่ามากษัตริย์ปกครองนั่นล่ะบริหารประเทศชาติบ่เจริญคิดคมเห็นนี่แม่นไผคงดินคมเห็นพ่อแม่บ่สุดคือการกำเนิดร่างกันแล้วออกมาปากเว้าๆนี่ว่าต้องจับเอาลูกเราหั่นน่ะเออบัดคุ้มให้เราไปยอมรับอะไรหั่นเห็นบ่คุ้มเขียนให้เราอ่านเห็นบ่เห็นมันนี่ฮะมันจะสิปิดหูบังตาก็บ่ได้จะไปบังคับให้ทั้งยอมสารภาพอือหือแต่มันออกมาเข้าบังคนบ่ทั่วโลกเบิ่งหั่นน่ะบ่มีเข้าไปยอมรับสารภาพจะคงเล่นจริงเด็ดเขาอือหือปืนไปจี้เขาให้ทั้งยอมรับสารภาพท่านว่าเจ้าเป็นตำรวจทหารน่ะไทยผิดไทยถือแม่นจ้ะว่าก็แม่นแหละเว้ยแม่นบ้านเมืองจะมีกฎหมายหั่นล่ะครับว่าลูกน้องตัวเองอันนั้นผิด7คนก็เอาลูกน้องออกมายอมสารภาพบ่ไปเอาคนอันนั้นบริสุทธิ์ออกมายอมสารภาพแม่นบ่มันเห็นบ่ล่ะนี่ได้มันประชาธิปไตยจังได๋ล่ะฮ่าๆไปอยากถามขึ้นหั่นล่ะตำรวจผิดเฮ็ดบ่ถูกตามกฎระเบียบท่านบ้านเมืองที่กฎหมายจะก็ต้องโทษหรือว่ามาขอโทษบ่ได้ทุนแม่นจ้ะว่าเอออันนี้มันเอาประชาชนผู้ให้ผิดอันนั้นเฮ็ดถือก็ไปขอโทษเพิ่นคือกันบ่ได้ว่าต่อไปนี้เห็นบ่คือกันก็อยู่เถอะอยู่เรื่องใช่บ่เห็นบ่อันอำนาจก็คิดินบ่เข้าเนี่ยเข้าขึ้นน่ะนะเออฮะทางอย่างทางรถไฟครับเด็กนึงเด็กนี้ก็รู้ลงไปเห็นบ่อืมมันเคลื่อนก็บ่เฮ็ดมันก็ไปมาล่ะมันเคลื่อนอ๋อเห็นแล้วบ่ก็เห็นแล้วคนเห็นบ่ทั่วโลกแล้วอือฮึที่ว่าท่านออกมาปากมาเว้าก็ว่าเอานอกสั่งใส่ได้ใต้สีบ่นั่นนี่ล่ะบัดมันบ่ถือของเฮาเฮาก็หัวแม่นบ่เออถือของเฮาแล้วเป็นจังได๋บัดคือกันแต่ว่าแต่ก่อนน่ะเคยเห็นที่เป็นหยังออกมาแต่ว่าทุ่งสร้างสร้างบ่บ่ดีคือประเทศเราเขาก็เห็นเจ๊กเข็งแก้วเห็นหมอหนึ่งเดียวนะบอกว่าลาบัดเข้ามาขึ้นคาไฟบัดเข้ามาโกงมันจะลาเขาอีกนักศึกษาจะขึ้นลาเขาสันอันนี้แหละบ้านเมืองเขามันลมจมแบบไหลคือยืนตอนคือถั่วยืนชวนมาถือของเขาผมถือของหัวขวัญมาถือของเราเองได้บัดอันนี้แหละคนลาเขาโบขาดความสมัครใจกันแม่ก็เฮาก็เว้าแต่ไอ้มาแต่บัดตดเพิงพุ่นเขายึดดินดอดต้นหญ้าประชาชนเด้อซอกันเด้อเสยเฮ็ดไปมามันลามเบิดเดี๋ยวนี้ไปมาไปพร้อมภาครัฐพุ่นเบิดเออแต่คนสุดท้ายเป็นยังไงบัดคือกันก็ว่าเดี๋ยวนี้เบาแล้วมาอีกคือกันยึดตัวอย่างเขาบอกกันว่าหลายเชื่อเลยหลายปีแล้วก่อนซึ่งต้นเพิงขนาดต่อไปต่อมาจะเป็นว่าเป็นเจ๊กเบิดบัดเศรษฐกิจประเทศเห็นบ่แต่ก่อนก็ว่าเออคนเราไอ้เป็นพลังงานเฮ็ดเรียกอยู่ในนั้นว่าคนทุกท่านว่าคนบ้านก็มีคุณภาพต้องการคนเข้ามาอยู่ของเพียงก็เป็นเด็กเบอร์เดียวนี่แหละต้องเข้าเกินจิตศาสตร์ทั้งยังหูจักต้องรุ่นหูจักบ่แล้วหูจักเป็นยังต้องรุ่นหูจักต้องที่เพราะว่าเป็นคนเราคนเราจะต้องปกป้องพื้นแผ่นดินเราคือการระบบอันยังแจ้งเราพื้นปกครองมาคือฝ่ายขวบปกครองมานั่นนั่นจะเขาจะมาเป็นคนเราเสียดเราบริหารประเทศเอฟเราอันบอกพอไล่ติดหนีติดศีลไถอันนี้ว่าจะเงินอันจะเงินดีแล้วทั้งคนเห็นยังบ่ได้เรื่องระลาดเงินของเขาเพราะว่าเจ้าบุมีปัญญาบริหารประเทศมันเรื่องว่าบุมีปัญญาบริหารประเทศยังไงเจ้าบุมีต้องคำเตือนบุมีเศรษฐกิจส่งออกอาศัยตะกูยืมเงินมากให้เป็นยืมนำคำเตือนของทหารเอามันก็ว่าได้มันว่าสิบ่ยืมเงินมายืมอีหลายได้หั่นเห็นบ่ปากได้บ่ได้บ่เห็นบ่มันก็ว่าคือเจ้าพวกนี้ตอนนี้ใส่คือเจ้าบ่คือเจ้าคือกันก็ว่าเออยุทธีมันไปทำลายป่าก็ให้สร้างเขื่อนมันทำลายแต่มันบอกว่าเฮ็ดพวกอือฮึคือมันเฮ็ดเนี่ยมันบ่ลดละนะ
ว่าเพนการทุกสิ่งอย่างมันขึ้นกับเด็กกับแก้วนะบ่ได้ขึ้นกับพ่อหุ้นมันยั่งล่ะแม่แม่ข้อหุ้นมาสิซื้อคนเป็นหุ้นเป็นหุ้นเซอร์ได้ว่าเป็นฝากของเขาเองเป็นฝากแก้วนะเป็นหุ้นเซอร์พวกนี้พวกไอ้ตัวอยู่รองพวกเป็นขั้นดอกเบี้ยว่าโอ้เป็นผู้นำเล่าได้ว่าเป็นรัฐบาลเล่าเป็นผู้นำเนี่ยมันนั่งจะเป็นประธานที่สูงสุดประธานประเทศมันที่ข้ามมาแล้วนี่สิที่ข้ามตัวหย่อดองร่วงตาลูกท่านบอกเอาคนล่างบอกออกซื้อแล้วไปยุ่งบ่ไรบริหารประเทศบ่ไรอันนี้การเขาเป็นเขาบ้างเนี่ยเขาบ้างเออแต่บางเรื่องใครก็บอกไปแล้วว่าเรื่องว่าบริบทจะเรียกว่าเป็นลายเปิดลายเดียวเกณฑ์การข้างยับเขายับเขาเรื่องอารมณ์เอาบริษัทเขามาทางบริษัทเจ๊เขามาแต่คนเล่าเขาก็บรับไม่จ้วงแมนแมนเป็นคนงานแต่เล่นจะไหนบ้างเขาก็ต้องต้องเรียนจีนมันบอกก็จะเจอเขาไปจะก็ต้องเรียนภาษาจีนก่อนที่ไหนพอมึงยับเขายับเขาทางบริษัทเวียดนามเขาก็ต้องเรียนแล้วก็ต้องไปเรียนภาษาเวียดนามเจ้าจะมันมีเรียกเหตุงานทำอันแผนการของเขาคือกินเกี่ยวแบบบุกซื้อคนหน้าเขาจะบุกซื้ออันนี้เขาที่ยกตัวอย่างคือการกันอยู่ดูตามประเทศบริษัทได้เข้ามาแต่ยังไม่ตั้งกระตั้งแต่คนหน้าคนหน้านี้ในประเทศข่อยเย็ดเป็นบ่ล่ะแต่แบ่งต้นศาสตร์ต้นเผ่ามีต้องเย็ดเบิร์ดที่ซื้อเท่าเทียมกันเบิร์ดอันนั้นคือระบบประชาธิปไตยของเขาแต่ที่การยึดใจได้ใต้ซีว่าสังคมจะเล่นโต๊ะพอดีทางสังคมจะเล่นโต๊ะพอดีเขามีหลายผักการเมืองที่หลายผักการเมืองอย่างไรชื่อประเทศมั้งเขาก็มีสามสามผักการเมืองปวดสอบกันอย่างที่ว่าไอ้สอบไอ้โกงเขาก็ปวดสอบกันไหนอันนี้ผักเดียวไม่เป็นปวดสอบอ๋อคือมาตั้งนะว่าคำใต้แล้วมันก็ตั้งลูกสาวเป็นผู้กวดกายมันลูกสาวมันสิไปกวดมันสิจับพ่อมันสิจับผัวมันจักเสือตัวเองมันก็โกงพ่ออีนั่นก็ดีอะไรซะเอาขันมาอยู่สวรรค์บ่อยู่สวรรค์กับลูกไผล่ะนี่เป็นผู้กวดสอบกลางนี่ลูกบ่กระสอนแล้วลูกกระสอนก็คุณนั่งนี่ดิมันก็ตั้งเงินในพวกเฉพาะของเขาแต่พี่ไปกวดสอบไผ่บ่คือกันเบาแล้วเบายิ่งบ่คือกันกับแต่ก่อนอย่างคนลงมาระบบไฟขัวทั้งในคนลงระบบไฟขัวอยู่ภาคใต้กันจะมันรู้มั้งจีวะที่บุษานาบทบาทนี่เป็นท่านเสียหายอยู่ในเรื่องจันกับมีใครสุพรรณบุรีมาเป็นบ่อยสุพรรณบุรีมาอ้าวทุกคนนึงอายุตัวโรคพลังก็เป็นไผ่แหละเป็นเจ้าที่สว่างมัตนาบ่เป็นเจ้าที่สว่างต้องพอสิคนก็ดื้อไปแหละเพราะว่ามันไม่โดนสายน่ะจึงบอกแต่ว่าเจ้าภาคใต้ก็ดีภาคใต้ก็ว่าภาคเหนือก็ดีภาคเหนือก็ว่าภาคกลางก็ดีที่ร้ายเจ้าร้ายจอมอ่ะต่างขั้วแตกเงกปั่นป่วนจึงบอกอันนี้มันเป็นแผนการมันจะแผนการมาจากไอ้หนุ่ยคนไหนจากปักกิ่งคนไหนคนเล่าอันนี้บอกข่าวใจตอนนี้ก็มาโคตรหน้าส้นเสือจะขับมากเอ้คนอุบายพวกเจ้าพวกจอมนี้ต่างควบปนควบแตกแยกกันภาคใต้ก็เกียดสร้างภาคเหนือภาคเหนือก็เกียดสร้างภาคใต้ปัดทนสุดท้ายมากแกอยู่ทำงานได้แล้วเป็นไทยเป็นกษัตริย์อยู่ในเมืองเล่าอยู่ภาคใต้ตัวเป็นนามสกุลไทยขายประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ภาคใต้ไอ้ทำที่ต้นบ้านจะภาคใต้ทำไมนามสกุลจะพันร้อนกว่าเนี่ยชื่อกระทันเบิ้งเนี่ยชื่อกันก็ผู้ข่าวว่ามาหลายเกลือล้มกระทุ่งอ่ะนะตัดสินสมบัติปากหน้ากายกองจะไปชั้นไร่ขึ้นมดชื่อการกบปลาสร้างลงเสือรักษาว่าสิ่งออกมุ่งสร้างกับมุ่งเศร้าสามสิบไอ้เรื่องทุ่งอ่ะก็คือทางข่าวว่าคนสุดท้ายไปหาขี่กันยังไม่ลงมีอาปะจิ้วสีบอลกับบะหมี่ที่วันไทยแบบผู้ชั่งบาท่านไร่ประเทศศาสตร์บ้านเมืองแต่ยังระบอบข้างในที่พวกเราเรื่องระบอบมันยังไงไอ้ช้อนพวกวิหารยังไงเอาคุ้มจริงสะคนหน้าเขาเอาโปรเจกต์บอกอันนี้อัน
บอกว่าอันนี้เพิ่นบ่เข้าใจเอาความจริงมาเว้าเอาความจริงมาว่าคือว่าเจ้าเว้าบ่มีหลักฐานเป็นไผแหละป้องกันข้อสิพาไปกวดนึงน่ะมันแม่นหรือบ่แม่นถ้าสร้างโรงเสือมันย่างบ่ใหม่ยุ่งใหม่ย่างแม่นบ่แล้วท่านคอยว่าบ่มีความจริงคอยสิยอมตายอยู่นั่นคอยสิยอมมันยิ่งพิมพ์นี่ประเทศลาวน่ะจึงบ่คอยพาไปกวดสอบมันอ้ายครับไปว่ามีความจริงเดี๋ยวยังมายืนด้านบัดเขาเหมือนท่านบอกว่ามือรักฐานคอยจะเอารักฐานมาเล่ารักฐานมาว่าคือกันก็ว่าเล่าแล้วว่าอีกคือกันก็บอกเดี๋ยวนี้ยุ่งมาดิยิงพี่หรอกไงจีว่าเออนี่ยิงพี่หรอกจะสร้างอนุสาวรีย์ของจะใช้เศรษฐาขึ้นมาเอ๋ล็อกบ้านล็อกบ้านล็อกก็ตัวเป็นเทล่าจะไปนึกแต่ไอ้คนตบคนตู้ระมัวใบของพวกนี้ว่ายังคือกษัตริย์อยู่ท่านเจ้าว่าจะยังคือกษัตริย์คอยที่ถามขึ้นมาท่านเจ้าที่สว่างมาหน้าพวกอันนี้เศร้าว่าโคมเศร้าเอฟโอจะไปไหวใส่บอกมาเบิ้งแน่นอนใจแหละตอบมาเบิ้งแหละกระดูกกระเดี่ยวพออยู่ใช้แม่นบ่ครับว่าตายแล้วก็ดีแม่นบ่ถ้าใครว่าเจ้าซื้อรับซื้อเจ้าฟ้ามากับรัฐน่ะเป็นพวกอะไรอย่างเป็นนักต่อสู้ป้องกันประเทศชาติบ้านเมืองตายเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองน่ะพวกเศร้าเนี่ยพระองค์จะไปไว้ใส่ล่ะไปคาดินอยู่ใส่ล่ะที่ไหนมาตอบคำถามกันเบิ่งเนี่ยเป็นพวกว่าแล้วจะคอยว่าจะอาจจะพวกนี้นะพวกคุณอำนาจเขาขมาเนี่ยคือการกำลังจะถือระวังระบบประชาธิปไตยอย่างไฮมี่เจ้าฟ้ามังสักเป็นประมุขนี่นะเท่าเทียมกันทั้งเท่าเทียมกันแล้วเพิ่งมอบอำนาจขึ้นมาให้ปั้นส้นเบอร์เดียมันก่อนไอ้สมบูรณ์จะที่มาอ่ะเพิ่งมอบอำนาจให้ปั้นส้นเบิร์ดเราจะควรจะเอาคนไปขาดอีกมันละเท่าเอฟโอ้งมันละแต่มาตอบคำถามกันเบิ้งเนี่ยเราบอกเราไปขาดอีกบ่อันนี้ตระกูลของคนเล่าไอ้สอนพงศ์วิหารมันบอกเป็นตระกูลของคนเล่าเลยว่าแล้วแก้วแล้วที่แรกจะเอามาหวังข้าวได้ประเทศชาติบ้านเมืองจะบูชาเป็นปู่กับเวทีมาก็ได้เห็นหมดเนี่ยความที่สำคัญจะหัวไปเนี่ยผู้ใครสอนพงศ์วิหารโอ้กูจะมีเมมบ่อยท่านเจ้านับถือว่าเออเจ้าฟ้ามหาจะสักขึ้นกันครับบ้างยังบอกก็มองไปแล้วก็ต้องไปอยู่เจ้าไทยเศรษฐาเองยังจะบอกตั้งอนุสาวรีย์ขึ้นที่เป็นที่เราจะคนพวกเส้นชาวาอยู่บนที่จะยังนะที่กระทรวงวัดใต้กระทรวงนี้กระทรวงนี้เป็นได้ว่าท่านเจ้ายังนับถือจากความอักษรเจ้าไม่เศรษฐาหนักเป็นยังเจ้าอันนี้เป็นตัวละครหนึ่งที่ซื้อตัวอายุหลอกล่วงพี่น้องไปแต่ละมืออันนี้เอาคุณจริงมาบอกเลยผมไม่ได้ใช้ได้ไอ้ตาใครก็เห็นเอาออกมาแต่ละมือก็ไม่เห็นนี่แหละพวกหวังคนบอกหวังดีหวังทำลายประเทศชาติมันก็ว่าแผนการทีว่าทีแห่ลูกไปอัตปืนแล้วมันก็ลักเอาผ้าหกองค์อันนี้ไปนี่บอกมันก็ลักเอาไปได้เห็นบอกหอดจิตบอกว่าใครเห็นอันนี้เห็นบอกนี่แหละพวกมีศาสตร์และมีศาสตร์ขาพอมองนี่ก็ภาวะจะขาดก็พอท่านเล่าเรื่องมาพอมีศาสตร์พอมีศาสตร์ขาคือการยกตัวอย่างนะบอกจ้องท่าหลวงอันนั้นท่าหลวงเป็นมรุกของคนลาวบอกท้องรุ่นนั้นหลักขึ้นไปหักเอาบอกท้องรุ่นนั้นหักเอาอีกขันเห็นบ่เอาไปขายกินไปขายกินบอกท้องรุ่นเห็นบ่เองไม่รู้ประเมินเนี่ยก็เลยหักบอกก็เลยทำลายบอกไอ้เจ้าเนี่ยไม่บึงท่าหลวงอันคือการก็แบบอันนี้บอกสะโพกเคยไปเห็นเป็นบอกขอดูสีมันอ่ะขอดูสีมันอ่ะเนี่ยจะว่าปอดปื้อสิมันใครมีทรัพย์สินสมบัติสำคัญเข้าไปใช้ให้อ่านไหมแม่นล่ะใครมีสวยมีแว่นยังกับปฏิมหันล่ะแม่นล่ะใครมีสมบัติอยู่หันยื่นทองกองแก้วเข้าไปฟังอยู่หันปอดนั้นปื้อสิมหันปวดมันเอาบดละพวกโจรมันปุ่นเอาบดละมันเอาบดละละบอกนี่ไอ้นี่ที่สำคัญบอกอนุสาวรีย์ของคนเฒ่าคนมีทรัพย์สินสมบัติเพิ่นเอาเพิ่นฟังลงเลยผ่านหัวกันอันนี้ละแผนการมันทำได้จริงไหมบอสมันทำได้ตัดสินสมบัติไปขายจริงอันนี้ย้อนที่เป็นเติร์ดทูตมูซาอะไรจังไรอ่ะที่ว่าเป็นผู้นำบริหารประเทศหรือเป็นรัฐบาลไปคือว่ามันไม่รัฐบาลอั
ันนี้คือพวกขายศาสตร์ขายแผ่นดินถ้าเจ้าเอาของพ่อยังเป็นมาไม่ใช่ว่าพ้นไปส่วนดีกันหมดแล้วเซรามน้องแล้วเซปูนแล้วฮะกับแก้วแล้วปวดเปิดเกลือใส่อันนี้บ่นี่แหละเรื่องการใดโคตรนี้ไปว่าร้ายคนเมาแต่คนหน้าเขาจะบอกเข้าใจข่าคนแบบบูซึกไปก่อนตายแบบบูซึกปล่อยน้ำเครื่องหน้าแบบพันมากก็ไม่ยั้งเลยวะเนี่ยมันจะอยู่ไรกับเพื่อนน่ะบ่ได้แล้วขี้ต้มเด้ขายประตูปากกับขี้ต้มลงมาหมดแล้วนี่แหละข่าข่าคนหน้าแบบบูซึกตอนนี้ชอบละมากเนี่ยไงคือกันก็ว่าที่กระโปรงว่าถ้าหลอกจากกูมาเคลื่อนเพราะว่าสร้างพวกเจ็บแสบไปคนเล่าว่ะพวกแตกแยกเป็นว่าอีไรหันสร้างขั้วแตกแยกสร้างขั้วปานควรเจ็บแสบไปคนเล่าแล้วเอาหนาเอาหนาไปโซล่าไปกันไว้ยี่เข็นบ่อพวกมันไหนบ่อสามนาตอนนั้นโซล่าไปขายกินอีกเลยบ่ได้แม่นละตอนนั้นตอนโซล่าไปขายกินนี่แหละคนหน้าเขาบอกเข้าใจมันเล่าไปอันไหนมันมาเสนอไปของไปแลกไปรักที่แล้วไล่ไล่เขามาไปกู้ยืมลืมทิ้งมากที่มาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองพัฒนาเมืองไหนล่ะแต่ไม่จะพัฒนาพวกจนคนชาติสิแต่เมื่อเมื่อที่ลงเข้าใจเบื้องเอาคนในโมรีประเทศชาติไปที่เอาคนจริงมาเล่าไปจะให้คนหน้าออกมาเล่าวัดตัวมุกโบกนะโดยไอ้มินี่บอกว่าตอบว่าเอามานั่นอ่ะอันนี้คือขั้วสำคัญซึ่งเป็นกระบอกเสียงเป็นลูกปืนที่ใหญ่ที่สุดการปากการว่าวนี่นะแต่เขาไม่ได้ว่าที่นั่นมันเข้ากับเบิ้งคือการคนวัดตัวโลกเบิ้งมันคงมาไล่เขากันเอาว่าวกันแบบไหนพระโจมตีลากันแบบแล้วเขาควบจริงว่าว่าวเขาควบใส่ลาใส่ที่บ่เขาเห็นไหมมันมีจะบ่คนหน้าเขาเห็นไหมคนต่างประเทศเขาเข้าไปโซเชียลได้ว่าเขาก็เบิกเขาไปเห็นนั่นแหละขึ้นเขาอยากตัดดอกจากกุมารเสียนไล่มันออกตอนนี้ไล่มันหนีของคนนี้ไล่มันหนีเป็นดอกกุมารเสียนเขาเอาแต่ว่าเขาเออลงต่างขั้วเจ็บแสบต่างขั้วปานปวดเจ้าต่างขั้วเจ็บแสบในพ่อแม่พี่น้องคนหน้าไม่มีอยู่มีกินตัวนี้เนี่ยเหตุงานท่านคือการรับสั่งเคลื่อนมาดูเขากล้าไปทำได้จริงปะที่มันไทยเนี่ยที่มันโจรปุ่นมันหลังเขาเขามาขายศาสตร์ขายเป็นดินไปอยากให้คุณเหล่ากล้าว่ากล้าว่ากล้าเหตุกล้าตายอีกตายทีเดียวพี่น้องตายทีเดียวมันขาเท่าไรไม่เคยดูข้ามฟ้าไม่ได้หรอกใช่ไหมเด้อตายคือกันตัวตายเขาตายมันก็ตายคือกันคือว่าเขาจะเรื่องเป็นขาดเลยแต่บางบ้านเป็นเรื่องขาดอะไรนี่เป็นแบบไหนเขาปกป้องเจ้าฟ้าพระกษัตริย์กันแบบไหนแล้วเขาก็มาสืบท้าเราเรื่องคนเอาเจ้าฟ้าพระกษัตริย์ครับผมแต่เจ้าฟ้าพระกษัตริย์ครับปกป้องตนแย่งดาวไพราชรอดบนบ้านมากลงจมแบบนี้บ่เนี่ยต้องมาบอกกันเพื่อไม่มาบากันเบื่องอะเอาหน้าถามป้าอุรมสมบูรณ์เงินบ่แต่ระบบเก่าอะนะบอกจะฟ้ามาประกาศทรัพย์บอกว่าตอนได้เก็บภาษีอากรจะไปเลยบอกเจ้ามีไห้เก็บไห้เจ้ามีหน้าเห็ดหน้าได้มาเอาเขาไปขายคนชื่อเป็นเรื่องว่าบริษัทที่ประเทศไทยอันนี้เจ้าเห็ดไห้เห็ดหน้าไปขายให้ใครเขาอ่ะเอาไปเอามากมาขายลูกขายร้านขายแบบไรเอายาบ้าขายยาเมามาบัดเขาสิบัดเขาสิได้เก็บได้เกี่ยวกับเปิดน้ำใส่นี่แล้วเปิดน้ำใส่เขาเจ้านี่แล้วมันเหตุเดียวนี่ฮะเอาเปิดน้ำใส่เขาเขาก็ไม่ตายจะเขาเลยเขาใช่ไหมไปว่าเอาต้นหมากนี่หมากม่วงช่วงกล้วยช่วงหน่อยเพราะว่าพวกนี้มันโดนมันอยู่กับน้ำก็ได้ดิต้องคิดหนึ่งต้องคิดตายเบอร์ไหนอันนี้ล่ะแทนทำลายคนเล่ารับซื้อเสือสารของคนเล่าแท้ๆนี่อันโมเมนต์กับไปคิดเบอร์เนี่ยโดยผู้ข่าวบอกพิษอันนี้แต่ก็เขาไปคิดไปเรื่องผ่านคณะบุคคลหรือไม่ช่วงเวลาใครที่มันช่วงเวลาคุณจะมาพูดอยู่หรอกแต่ใช่ไหมก็คิดว่ามาโดนนะถ้ามาโดนไปยอมรับที่คนว่าออกไปคือคนรับที่สอบด้วยการเป่าแน่นหมดอ่ะโดยคือรู้ตั้งท่านนี่มาซื้อต้องรับที่สอบของดีของกูไอ้ยาโชว์มากแต่โชว์มากบ
เปิดประชาธิปไตยให้คนเราแม่นบ่แม่นเหรออันนี้แหละในการต่อสู้ให้เฮ็ดหยังออกมาต้อนรับพี่สอบมานั่นคือการกระบุกับพี่สอบไปทางใต้ก็ได้ลูกเสียงนี่แม่นบ่แหละเรื่องอันคอมพิวเตอร์ยังหาที่ของของสถานีอันนี้ขอคนมุ่งกับใจด้วยด้วยด้วยนักปอดอาจารย์ออกมากล้าปากกล้าเล่าโอเคโอเคขอบใจหลายเด้อโอเคบาย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 เนาะอ่ะกับผู้ดีงามเนาะขอบใจเบิดอะไรจังว่าคือบุญเห็นขับบัตรมีกับเพื่อนโบโซ่มาตั้มไว้เนาะขอขอบใจเบิดทุกสิ่งทุกสายที่โทรเข้ามามาอุปรุมกันจะเฮาอยากให้ออกมาออกมาว่าในการตัวสูงเนี่ยมันจู่โจมกับลูกกับร้านมันก็คือการเตรียมการขดลมระบบบริการพักทนทรมานนี่ออกผู้เสียผู้ทำจะเป็นพ่อแม่พี่น้องปวงป้าอยู่ทางไหนผมที่ว่าเบื่อการบริหารการปกครองที่ว่าพวกมันอ้างว่ามันเป็นคนลาวเมื่อเขาเจ้าสืบเช้าหูประวัติของผมมันก็คือพวกต่างชาติที่ย่อมเป็นหุ่นไฮเจ็กไฮแก้วเอาในที่หนาเลือดเขามาค้นทรัพย์สมบัติทางเทิงทางลุ่มของประเทศชาติบ้านเมืองความมันพาบุรุษของพวกเขาหักซ่ามาลายกลายสมัยไปขายทิมบัดอันนี้แหละพวกเพิ่นก็เบื่อพวกก็จะลุกขึ้นมาต่อสู้ล่าพวกมันจะเนื้อตรวจได้ฉะนั้นก็ให้พ่อแม่พี่น้องเฮาตั้งมุกตั้งใจช่วยกันภาวนาช่วยกันให้ลูกหลานของพวกเฮาพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่บ่ได้พี่น้องก็ขอให้ผมมันหลบมันจมทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้มันมีแนวเป็นไปนําเฮาความสาบความแช่งแบบเวทของพวกเฮาอ้าวมื้อนี้ก็สมมาพากวนเนาะก็ขอบอกขอบใจอีกเทื่อนึงทุกสิ่งทุกสายที่โทรเข้ามาอบรมกันพบกันใหม่ครับเจ้าก็ผู้ที่โทรก็ขอเทโอกาสอำลาพระจากพี่น้องเฮาไปนะครับขึ้นวันพบกันเมื่อวันศุกร์หน่อยโชคดี